ขอสวัสดีนะเพื่อนสัทธมิตรทุกรูปทุกท่านนะน้องสมณเณรนะบ่ายนี้ก็เราก็มาเข้าสู่กิจกรรมศึกษาธรรมวินัยร่วมกันอีกนะโดยปกติเราอยู่วัดเราก็เรียนวินัยกันมาอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอาจจะเรียนในวงแคบๆนะมีผู้เรียนไม่กี่รูป2 3รูป4 5รูป6 7รูปเป็นต้นนะแต่เรามาที่นี่ก็เรียกว่ามาทบทวนแล้วก็เทียบเคียงกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะขอให้เป็นการศึกษาร่วมกันนะศึกษาร่วมกันนะไม่อยากให้คิดว่าจะต้องมาฟังท่านเท่านั้นนะช่วยกันคิดด้วยก็ได้นะผมดูในหนังสือหรือว่าเอกสารที่เรียบเรียงมานะทำไมมันนิดเดียวผมดูไม่กี่หน้าเวลา3ชั่วโมงเนี่ยทำไมมันน้อยแท้นะผมก็มานึกดูเนี่ยทำไมมันนิดเดียวอ่ะก็ไม่เป็นไรนะถ้าจบก่อนเวลาก็หาเรื่องอื่นมาคุยกันเมื่อเช้าก็บรรยายประมาณ14ข้างล่างเมื่อเช้าเนี่ยสามชั่วโมงกันนะเกือบไม่จบทุกทีเลยอ่ะผมเกือบไม่จบโอ้มีแต่เล่นเลยนะเมื่อคืนเห็นยกมือลงไปฟังข้างล่างอ่ะน้อยนะแต่พอจริงๆทำไมเยอะข้างล่างเยอะมากเมื่อเช้าเนี่ยเยอะกว่าข้างบนนะที่ฟังอยู่ข้างล่างตารางชิดสี่เมื่อเช้าข้างล่างนะอันนี้เรามาสังฆาธิเศษข้อ3 4 5ก็มาทวนเนาะอันนี้เป็นผู้เก่าเนาะมาทวนท่านบอกว่าเคยพูดให้ฟังไหมนะเคยพูดโดยเอาสำนวนในพระไตรปิฎกนะพระมหาสุมะใช่ไหมกับพระมหาปทุมเนาะพระมหาสุมะเป็นลูกศิษย์สุมะหรือสุมนะสุมะเนาะพระมหาสุมาเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์นะเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เดียวกันอาจารย์มหาปทุมเนี่ยอยู่กับอาจารย์เรียนวินัยปิฎกอ่ะ18รอบนะ18รอบ10เล่มเนี่ย18รอบนะแต่อาจารย์มหาสุมาเนี่ยเรียนแค่9รอบเองนะพอเรียน9รอบท่านก็แยกตัวออกไปสร้างสำนักใหม่ครับท่านก็พูดในเชิงตำหนินิดๆหน่อยนะแหมท่านอยู่กับอาจารย์แค่เรียนแค่9รอบเองอ่ะยังตีความอย่างนี้นะในสำนวนจะมีอยู่เนี่ยงั้นพวกเราเนี่ยอย่างน้อยต้อง9รอบนะ10เล่มเนี่ยอย่างน้อยต้อง9รอบนะเดี๋ยวเรามาเนี่ยแต่ที่เราจัดสัมมนามาผมดูหัวข้อแล้วนะยังมีหัวข้ออีกประมาณสัก5หัวข้อนะที่ยังไม่ได้บรรยายในรอบ4ปีรอบ4ปีเดี๋ยวผมจะเช็คไว้อาจจะเอาไปบรรยายปีหน้าใน4หัวข้อที่ยังไม่ได้บรรยายเนี่ยทีนี้หัวข้อไหนที่มันบรรยายไปแล้วก็จะเอามาอีกรีเทใหม่เราจะต้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆให้ครบ9รอบแล้วต้อง18รอบนะที่จะดีเพราะว่าบางทีของเก่ามันก็ลืมได้นะลืมได้อันนี้มาดูสิกขาบทที่3นะสังฆาธิเศษนะแผนกฝ่ายวิชาการทำไมหายหมดอ่ะจริงผมว่าจะอาศัยท่านอยู่นะคิดว่าจะมานั่งอยู่ด้วยกันแต่มหาพยอมมหาทุกคนขึ้นมานะถ้าบางทีมันมีรายละเอียดที่ลึกๆนะสังฆาธิเศษสิกขาบทที่3นี้ว่าด้วยการพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบเนาะอันนี้พวกเราคงจะอ่านมาแล้วคือพระอุทายีเนาะพระอุทายีที่ท่านเป็นพระฝ่ายเรียกว่าอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกผู้หญิงอะเยอะๆนะอะไรที่เป็นผู้หญิงท่านจะชอบนิสัยเก่าของท่านเป็นงั้นผู้หญิงมาเที่ยวกุฏิท่านมาเที่ยวกุฏิพอไม่มีคือไม่มีบุรุษอยู่ด้วยไงไม่มีบุรุษอยู่ด้วยจิตมันก็เผลอนะมันก็เผลอคือว่าไปพูดชมเขาบ้างพูดติเขาบ้างพูดถามเขาบ้างคือไปพูดเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศของเขาอะนะ
ไม่พูดพาดพิงนะพูดพาดพิงอวัยวะเพศเขาพวกผู้หญิงบางคนที่มีนิสัยไม่มีความละอายนะเป็นพวกไม่มีความละอายชอบแบบนี้พอพระท่านพูดกระทบไหนแซวไหนก็ชื่นชมนะชื่นชมรู้สึกว่าจะพิกซีรื่นเริงไปกับท่านพระอุทายีด้วยแต่บางคนที่เขามีความละอายเขาก็บอกว่าขนาดสามีเขาพูดอย่างเนี้ยเขายังไม่ค่อยพอใจเลยประโยชน์อะไรที่ท่านพระอุทายีที่เป็นพระเนี่ยจะมาพูดแบบนี้กับพวกเราเขาก็ตินะตำหนิพระอุทายีก็คือคนที่เขามีศีลนะมีความละอายเรื่องก็ถึงพุทธเจ้านะครับพุทธเจ้าก็ตำหนิติเตียนก็บัญญัติสิกขาบทว่าอันหนึ่งภิกษุใดกำหนัดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบเหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวด้วยวาจาพาดพิงเมถุนเป็นสังฆาทิเศษนะอันนี้เราดูในวิพังก่อนเนาะในเล่มนี้ผมไม่ได้เอามานะผมกลัวว่ามันจะยาวแล้วก็ละเอียดเกินไปคือขยายคำว่ากำหนัดที่ว่าภิกษุใดก็คือพวกเรานี่แหละครับกำหนัดแล้วก็คือว่าท่านบอกว่ากำหนัดแล้วคือมีความยินดีมีความเพ่งเล็งมีจิตปฏิพัตก็เหมือนเรารักสาวนะอยู่สองต่อสองอย่างเงี้ยจิตมันก็เคยสัปปะดนเกิดขึ้นนะจิตสัปปะดนเกิดขึ้นก็พูดไปเราโลมเขาและเล็มเขาในเรื่องแบบนั้นนะคือว่าจิตมันมีราคะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วท่านบอกว่าในนี้คือว่าแปรปรวนด้วยจิตราคะนะแต่แปรปรวนแล้วท่านก็บอกว่าราคะก็ชื่อว่าแปรปรวนโทสะก็ชื่อว่าแปรปรวนโมหะก็ชื่อว่าแปรปรวนแต่ในสิกขาบทนี้หมายเอาแปรปรวนด้วยราคะเท่านั้นด้วยราคะเท่านั้นคือจิตมีราคะมาตุคามท่านหมายเอาผู้หญิงมนุษย์ที่รู้ความนะไม่ใช่หญิงยักษ์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะวาจาชั่วหยาบในนี้ท่านบอกว่าวาจาที่พาดพิงถึงวัจมักคือทวารเบาไม่ใช่ทวารหนักนะปัสสวะมักทวารเบาแล้วก็เมถุนธรรมเดี๋ยวค่อยฟังต่อไปนะมันอาจจะเป็นยังไงพูดยังไงจึงจะเป็นอาบัตนะพูดเคาะคือพูดล่วงเกินนะเหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวไม่รู้ก็พูดยังไงอ่ะนะใครเคยจีบสาวบ้างอ่ะยกตัวอย่างที่พูดชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวพูดไงโอ้ทั้งใส่นี่มีแต่บริสุทธิ์จุดผ่องอะไรนะเนี่ยบวชเคยพูดแซวสาวจีบสาวอย่างนี้เลยเนาะก็จีบยังไงวะเดี๋ยวนี้หนุ่มมันจีบสาวมันจีบด้วยคำหยาบแบบนี้บอกเหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวอ่ะมันพูดยังไงไม่เหมือนใช่ไหมไหนพูดจีบพูดไงยกตัวอย่างให้เห็นหน่อยผมบางทีนึกไม่ออกชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวอ่ะมันพูดยังไงแล้วพระเราจะไปพูดกับหญิงสาวอ่ะคือไอ้พูดเคาะพูดเคาะนี่หมายถึงว่าพูดลักษณะที่พูดชมหรือพูดติเช่นนี่บอกว่าเคยเปล่าท่านน่าจะเคยนะผมเดานะทำไมจะบอกหน้าผมมองหน้าผมแล้วบอกผมเคยไปฟังประวัติมาเหรอคือถ้าเราชมว่าเขามือสวยเนี่ยนะชมว่าสวยถ้าชมว่ามือสวยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพูดจีบใช่ไหมลักษณะเขาพูดเคาะพูดเคาะพูดเคาะลักษณะนี้มือมีเพลงนะครับมีเพลงอะไรตานางเหมือนดั่งตานกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าพูดเคาะใช่ไหมครับคือชมว่าตาเขาสวยชมว่าปากเขาสวยแต่ก่อนเขามีเพลงหนึ่งบอกว่าจมูกมันลูกชมพู่ใบหูเหมือนทอดมันร้อนปากคุณเหมือนกระจับอ่อนๆฟันเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดพันดีอะไรเงี้ยคือชมเขานะครับชมเขาไอ้อย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้เป็นอาบัติทุกกฎนะครับเพราะว่าอยู่ในตั้งแต่ไหนเวลาขึ้นไปไม่ใช่มักนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำลงนั้นลงมานะครับชมจากหน้าอกลงมาชมจากไหนเวลาลงมาเว้นทวารหนักทวารเบาก็จะเป็นครับอาบัติถูกละใจถ้าชมที่ทวารหนักทวารเบาก็จะเป็นอาบัติทั้งไคเสกอันนี้คือพูดเคาะในเชิงแบบนี้เนาะครับ
คือเคาะมือสวยตาสวยตาหวานหรือถ้าเรามีเพื่อนที่รู้ใจสักคนนึงหน้าตาไม่อย่างกระเทยอย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกดีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นลักษณะจีบนะครับทีนี้พูดลักษณะเพิ่งอ้อมๆไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดข้อนี้หมายถึงพูดชมมันก็พูดติตรงนั้นเลยนะครับในส่วนนั้นแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอาจจะมีบางพวกเขาพูดจีบลักษณะนี้ก็ได้ก็พอได้แนวเนาะไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยพอได้แนวพูดเคาะพูดจีบอ่ะเดี๋ยวดูมาติกานะดูมาติกาพูดชมเดี๋ยวแล้วอาจารย์ครับครับผมยังสงสัยไอ้เคาะกับจีบมันเหมือนกันผมว่ามันน่าจะเหมือนกันนะมันไม่เหมือนเคาะกับจีบเหมือนไม่เหมือนจีบไม่น่าเป็นอาบัติเนาะแต่เคาะน่าจะจีบนี่เขาผมเห็นเขาคุยกันผมไม่ควรจีบสามเดือนนะเขาพูดเรื่องราวไม่มีจริงอะครับคุยสารพัดเรื่องเนี่ยก็คือจีบพูดเรื่องไร้สาระจีบว่าคุยเรื่องไร้สาระกันเจอเนาะเขาคุยกันนานๆเนี่ยเรียกว่าจีบกันจีบนะครับแต่ถ้านานๆทีจะมาเคาะทีคล้ายๆกับว่ามาพูดถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายไม่ในส่วนของร่างกายของตรงไหนก็ได้เนาะครับแต่ถ้าตรงจุดนั้นคือสังขารที่เสียดใช่ไหมครับพูดเคาะครับลักษณะคำว่าการจีบกันคือมันพูดเรื่องไร้สาระไปเรื่อยไปขอให้คุยกันได้นานๆน่าจะชัดนะคือพูดจีบคือพูดไปเรื่อยไม่ได้เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายผมอยากถามพระมหาเถระนะครับพระอาจารย์มหาบุญภูเขาจีบกันเองครับอาจารย์ก็จีบกันเนี่ยครับอาจารย์มาให้ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับพยายามปฏิเสธบอกไม่เคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้ใครลูกไหนมั้งครับที่มีประสบการณ์ด้านนี้พระอาจารย์มหาสุการครับผมว่าหน้าตาคล้ายๆครับนะครับโอ้โหพระอาจารย์มาทุกการลองเล่าให้ฟังหน่อยครับพิธีจีบยังไงเคาะยังไงครับลองแตกต่างดูครับผมโอ้โหครับขออนุญาตนะครับผมในฐานะมีประสบการณ์ลูก4คนละพึ่งมาบวชได้3การจีบใช่ไหมครับการจีบชวนนะครับพูดชักชวนเช่นว่าวันนี้เธอทานข้าวหรือยังว่างไหมจะทานข้าวกับฉันไหมวันนี้เดี๋ยวไปดูหนังกันเนาะอะไรอย่างนี้คือการจีบครับนะครับแต่การที่จะชวนมากกว่านั้นก็คือดูหนังเสร็จแล้วเธอจะรีบกลับไหมไปต่อหาที่สนุกกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้ครับคือชวนครับชวนเข้าห้องว่างั้นเถอะชวนไปเพื่อเพลินทางกามครับลักษณะนี้จีบครับฉากคือจีบให้ทำความรู้จักกันก่อนครับถ้าชมนั้นหมายถึงว่าใกล้ความจริงแล้วครับครับเริ่มจะมองว่าแหมนมเธอสวยนะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเหลือเกินน่าจับอะไรนี้ครับครับผมเรียกว่าเชิญแล้วครับใกล้จะไปสวรรค์ละครับนี่คือลักษณะการจีบกับการผมคิดเองนะครับว่าจะถึงสังฆาธิเศษคงจะถึงขั้นที่ว่าเห็นรูปร่างเชิญจับแล้วล่ะครับเป็นข้อในรอยเพิ่งดูกล้องนะเดี๋ยวดูต่อเนาะดูในหนังสือของท่านนะผมก็ดูเทียบกับในพระไตรปิฎกอันนี้หญิงมนุษย์รู้เดียงสานี่ก็เป็นองค์ธรรมแล้วนะครับว่าผู้ที่เราไปพูดเคาะต้องเป็นหญิงมนุษย์แล้วก็รู้เดียงสาวาจาที่พาดพิงถึงคือไปพาดพิงวัจจะมรรคปัตตวมรรคแล้วก็มีขุนธรรมเมถุนธรรมนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับ2อย่างนะคืออยู่ๆก็มีเมถุนธรรมขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นแล้วนะแต่ถ้าไอ้2อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเมถุนธรรมนะก็คือถ้ามีอย่างเช่นของเธอใหญ่มั้ยนี่สมมตินะคือหมายถึงไอ้ตรงนั้นน่ะนะคือเป็นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดทีนี้
ทีนี้มาดูผู้ชมนะผู้ชมนักทั้งสองนะคือทวารเบาทวารหนักเขาบอกว่าในนี้เขาขยายบอกว่าผู้ชมคือพรรณนาสรรเสริญมรรคทั้งสองว่าอะไรนี่ก็แล้วแต่ชมแบบว่าจะว่าไงชมให้มันที่สรรเสริญตรงนั้นเขาอะนะชัดๆตรงๆผู้ติก็คือติมรรคทั้งสองของเธอไม่ในเรื่องของเธอกินเหม็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยนะพูดขอก็สามใช่ไหมบอกว่าโปรดยกให้แก่เราโปรดให้แก่เราโปรดยกให้แก่เราควรจะให้แก่เราเป็นต้นนะพูดอ้อนวอนนี่บอกว่าเมื่อใดฉันจะได้เมตุนธรรมของเธออ้อนวอนอย่างนี้เป็นเลยนะเนี่ยแต่ไอ้ทั้งสองเดี๋ยวค่อยมาดูในนี้อีกทีหนึ่งนะผู้ถามเธอให้เมตุนธรรมแก่สามีอย่างไรบางทีจิตคิดสะพรึงเกิดขึ้นเวลาโยมมาที่วัดใช่ไหมโยมที่สนิทสนมสนิทคุ้นเคยกันอ่ะบางทีเคยคุยกันแบบว่าสนิทสนมกันมากเวลาเขามาวัดมาอยู่สองต่อสองกับเราเนี่ยบางทีเราจิตมันก็ไม่มีสตินะไม่มีสตินะมันก็เลยคอยที่จะไปสับปะรดกับเขาเป็นไงเมื่อคืนนอนกับผัวสมมตินะฮะมันก็อาจจะเป็นได้นะพวกเราบางทีเราเผลออะไรนะถ้าเราไปสนิทกับเขามากอ่ะเมื่อคืนนอนกับผัวดีไหมอะไรเงี้ยเมื่อคืนให้ผัวท่าไหนอ่ะอะไรเงี้ยจิตเรามันคิดสับปะรดเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าก็กันไว้เลยนะอันนี้จะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษถึงตรงไหนเนาะผู้ถามเนาะเธอให้เมถุนธรรมแก่สามีอย่างไรอย่างที่ผมว่าเนี่ยเป็นไงเมื่อคืนให้ท่าไหนอ่ะอย่าถูกกันมากๆกับโยมผู้หญิงอ่ะอันนี้ก็ระวังนะต่อมาบอกนี้เขาบอกว่าบอกคือถูกเขาถามแล้วบอกว่าเธอจงให้อย่างนี้นะเมื่อให้อย่างนี้จะเป็นที่รักใคร่และพอใจของสามีคือโยมเมื่ออาจจะถามแล้วว่าสามีหนูชอบนอกใจนะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโอ้แสดงว่าเธอทำไม่เป็นอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราก็โดนเลยนะต่อมาสอนคือเขาไม่ได้ถามครับไปบอกเขาเลยไปอยู่ก็บอกเขาเลยบอกเวลาให้หัวเนี่ยต้องให้อย่างนี้อย่างนี้ท่านี้ท่านี้อันนี้ก็เรียกว่าสอนนะด่าไหนด่าด่าคือเธอเป็นคนไม่มีนิมิตเป็นต้นนะเธอเป็นคนสักว่ามีนิมิตเธอเป็นคนไม่มีโลหิตเธอเป็นคนมีโลหิตเสมอที่ว่าน้ำฤดูเขาอ่ะนะเธอเป็นคนมีผ้าซับเสมอเธอเป็นคนช้ำรั่วเธอเป็นคนมีเดือยเธอเป็นบันดาลหญิงเธอเป็นคนคล้ายชายเธอเป็นคนผาเธอเป็นคนสองเพศดังนี้เป็นต้นดูตรรกะฐานถ้างงก็ช่วยบอกคนนี้ว่าผมงงอยู่แล้วเนี่ย ถูกต้องพูดชมพูดติพูดขอพูดอ้อนวอนทั้งหมดเลยนะเป็นหมดแต่ว่าเป็นนี่มันต้องไปดูคำจำกัดความหมายว่าขอบเขตแค่ไหนเมื่อพูดชมแล้วเป็นขอบเขตแค่ไหนพูดติแล้วเป็นมันมีขอบเขตของเขาอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเลยนะเดี๋ยวดูอรรถกถาหน่อยก็แล้วกันขอดูมันจะมีพวกบันดอนะพวกบันดอพวกบุรุษอะไรด้วยนะบันดอบุรุษนี่บันดออาจจะเป็นทุรใจบุรุษอาจจะเป็นทุกข์กดอย่างเงี้ยนะขอพูดถึงบุรุษก่อนนิดนึงเขาบอกว่าบุรุษเนี่ยทิฏฐิสำคัญว่าบุรุษมีจิตกำหนัดนะครับพูดถ้าทิ้งถึงทวารหนักเบาของเขาอะนะเป็นอาบัติทุกกฎบุรุษนะถ้าบันดอเป็นถุลใจเนี่ยบันดอเป็นถุลใจถ้าสัตว์เดรัจฉานก็เป็นถุลใจสัตว์เดรัจฉานถุลใจไม่ใช่เป็นทุกกฎต่อไปเป็นทุกกฎสัตว์เดรัจฉานเป็นทุกกฎนะถ้าสตรีสองคนบุรุษคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นสังฆาทิเศษสองทุกกฎหนึ่งอะไรเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนั้นถ้าเขาเข้าใจสองคนผู้หญิงนะก็สังฆาทิเศษสองตัวเลยบุรุษคนหนึ่งเข้าใจก็เป็นทุกกฎหนึ่งตัวก็มารวมกันดูในวินิจฉัยวัตถุนิดหนึ่งเนาะพวกท่านอาจจะอ่านมาแล้วนะแต่บางท่านอาจยังไม่อ่านก็อ่านเป็นตัวอย่างสักหน่อยนะเรื่องวินิจฉัยวัตถุตัวอย่างก็โดยสมัยนั้นแลสตรีผู้หนึ่งนุ่งห่มผ้ากำพลใหม่สีแดงนะ
ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดข้อว่าน้องหญิงเธอมีสีแดงแท้คือใจท่านเจนาไปที่ตรงนั้นของเขาอะนะวัยเพศเขาอะเจนาท่านอะนะนางไม่เข้าใจความหมายตอบว่าเจ้าค่ะผ้ากำพลใหม่สีแดงค่ะคือผู้หญิงเขาเข้าใจว่าอ๋อพระไปชมผ้ากำพลแดงแต่พระให้จริงมุ่งไปตรงนั้นนะภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติสังฆาธิเศษแล้วกำลังหนอจึงกราบทูลตรงนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาธิเศษแต่ต้องอาบัติทุกกฎนี่เป็นต้นนะหมายความว่าเราชมเขาแล้วเนี่ยแต่เขาไม่รู้เรื่องครับไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถึงตรงนั้นไม่รู้จุดประสงค์ของเราคำพูดของเราไม่รู้จุดประสงค์ว่าเรามีจุดประสงค์ตรงนั้นครับอันนี้ต้องอาบัติทุกกฎอันนี้ทุกกฎตัวผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้หญิงใช่ไหมครับผู้ชายในกรณีไหนที่เป็นอาบัติทุกข์ใจครับอาจารย์ครับอาบัติทุกข์ใจใช่ไหมครับผมต้องไปดูก่อนนะทุกข์ใจในนี้ในวินิจฉัยวัตถุนี่ไม่มีตัวอย่างเลยนะทุกข์ใจนี้มันน่าจะอยู่ในเขตของเช่นอยู่ภายในใต้ลาขวัญต่ำกว่าใต้ลาขวัญคือไหปลาใช่ไหมครับสูงกว่าเข่าขึ้นมาเว้นตรงนั้นเป็นทุกข์ใจเช่นในผู้กระทบนมเขาเนี่ยวันนี้นมเต็งๆเกินนะโยมนี่สมมุตินะอย่างเงี้ยถูกละใจเลยในกรณีที่โยมที่ก็พิสุในวินิตวัตถุนี่ก็พูดเหมือนกับว่าอะไรผ้ากำพลสีแดงอะไรนะก็เหมือนจะไม่ได้เจาะจงวัยวะเพศนะครับมันน่าจะเป็นอบัติทุนละใจถ้าผมที่พระอาจารย์อธิบายมาว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่เลยรักแร้ขึ้นไปข้างบนเป็นอบัติทุกกฎลงรักแร้ลงมาจนถึงเข่าลงมาเนี่ยเป็นอบัติทุนละใจแล้วก็เลยเข่าลงไปเป็นอบัติทุกกฎอะไรอย่างเงี้ยคล้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์นะผมสงสัยนะครับอันนี้ผมตีความผมน่าจะคือเจตนาของพระรูปเนี่ยครับคือพูดถึงตรงนั้นจริงๆด้วยจิตจะเคาะตรงนั้นจริงๆแต่เขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปนะมันก็เลยเป็นถูกละใจอันนี้ผมตีความอย่างนี้นะคือเจนาเขามุ่งตรงนั้นจริงแดงๆของเธอครับแต่โยมดันไปเข้าใจว่าเป็นผ้าห่มเป็นผ้ากำพลคือเข้าใจผิดครับเลยเป็นถูกละใจถ้าเข้าใจถูกเป็นสังฆาธิเศษถ้าเข้าใจถูกเป็นสังฆาธิเศษเลยทีนี้ในกรณีที่ชมว่าเป็นอาบัติทุนละใจชมคล้ายๆกันอย่างลักษณะนี้ที่เป็นอาบัติทุนละใจครับอันนี้ชมถึงอบายวะเพศแต่เขาไม่เข้าใจแล้วเป็นอาบัติทุกกฎถ้าชมแล้วเข้าใจเป็นอาบัติสังฆาธิเศษทีนี้นี่กรณีที่เราชมระหว่างใกล้รากหัวลงมาเนี่ยจะชมงานเป็นอาบัติทุนละใจครับอ๋อชมตรงๆเข้าใจตรงๆเข้าใจตรงๆเลยแต่ไม่ใช่ที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ตรงนั้นชมตรงๆเข้าใจตรงๆครับอย่างยกตัวอย่างว่าแหมวันนี้นมมันตึงตังดีเหลือเกินนะครับตรงๆเข้าใจตรงๆไม่ใช่ตรงนั้นเข้าใจอ๋อนี่คือกรณีอาบัติทุนละใจครับเข้าใจมั้ยครับเข้าใจมั้ยมีอะไรสงสัยว่าถามเลยนะถามไปนะครับยกมือถามได้นะครับยกมือถามได้เกี่ยวกับคาถาบทนี้ครับอันนี้มนต์พระอาจารย์ต่อครับที่ยิงสิขาบทนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ คือจับไอ้วัตถุแห่งสังคติเศษแล้วก็วัตถุแห่งทุลใจทุกกฎเนาะคือถ้าสังคติเศษก็คือทวารหนักทวารเบานะสองที่นะถ้าพูดตรงๆเขาเข้าใจตรงๆเป็นสังฆาธิเศษถ้าพูดตรงๆเขาไม่เข้าใจก็คือเป็นถุละใจทุกกฎถุละใจพูดตรงๆตรงเมื่อกี้น่าจะเป็นทุกกฎไม่ใช่หรือครับเข้าใจอย่างอื่นป่ะที่ว่าผ้ากำพลแดงอ่ะอย่างนั้นก็เป็นถุละใจนะครับเป็นถุละใจครับก็ถุกฎสิครับถ้าพูดตรงๆในที่วัยยาประเภททั้งสองใช่ไหมครับแต่ชมนมแล้วก็เข้าใจไปเป็นนมจริงๆเป็นอาบัติถุละใจก็ถุละใจครับถ้าเกิดชมวัยยาประเภทแต่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจเป็นอาบัติทุกกฎแต่ตรงนี้บอกเป็นถุละใจอ้าวนี่ตรงผ้ากำพลแดงอ่ะตรงผ้ากำพลแดงบอกอาบัติทุกกฎอ๋อทุกกฎใช่ไหมครับอ๋อโอเคผมเข้าใจผิดนะจำผิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาสรุปใหม่นะครับครับสรุปใหม่ขอกราบพระมหาเถระนี่คือมีผู้ฝากถามนะครับว่าในนี้มีแต่เราถามไปถึงพระถามโยมนะฮะ
แต่ทีนี้อยู่ๆโยมเล่าให้ฟังอาจารย์ปัญญาเรานี่เป็นผู้ฟังโดยดีจะมีอาบัติเกี่ยวข้องมีอาบัติเกี่ยวข้องกับพระหรือเปล่าโยมเขาเล่าให้ฟังเช่นว่าหลวงพี่อย่าสึกเลยจะกันอย่างนี้โยมผ่านมาโชคชนและท่าไหนท่าไหนโยมก็ทำมาหมดแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเงี้ยในกรณีอย่างนี้มีพระท่านกราบถามว่าเออเราเป็นนั่งฟังโยมเขาสัพยายกิจกรรมเหล่านี้ให้ฟังใครสอนเราบางครั้งเราต้องฟังเราเพิ่มตามอย่างนี้ป่ะแล้วผมจะเป็นอาบัติอะไรหรือเปล่าครับว่างั้นนะเลยมาฝากถามหน่อยอันนี้ฟังถึงเรื่องกิจกรรมนะในมุ้งเนาะผมว่าไม่น่าจะเป็นนะเพราะอันนี้มันเป็นอาบัติทางวาจาของเราอะนั่งฟังเฉยอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นนะอาจารย์ว่าไงองค์อื่นว่าไงเป็นไหมไม่น่าเป็นเนาะเป็นไหมไม่เป็นนะฟังเฉยเนาะนานๆได้ฟังเรื่องนี้ทีก็ฟังใหม่ก็แล้วอาจารย์ปัญญาถ้าได้เฉยก็ด้วยนะนะเพื่อไม่ขนาดนั้นใช่ไหมเมื่อโยมอธิบายอย่างง้อนอย่างนี้เราบางครั้งใจมันก็แวบไปด้วยทำไมกันนะเห็นด้วยเพิ่มเพิ่มไปด้วยตามที่เขาบรรยายสรรพคุณน่ะนะถ้าเราฝากมาถามว่าให้สมณะพระวินัยฝากถามให้หน่อยไม่เป็นหรอกนะอาจารย์น่าจะเป็นไหมผมว่าน่าจะไม่เป็นนะไม่น่าเป็นครับเพราะเราไม่ได้พูดเองนิ้วมือหมายว่าพูดให้สัญลักษณ์ด้วยนิ้วมือใช่ไหมคล้ายๆว่าพูดเคาะด้วยนิ้วมือหรอมีไหมอ่านดิอ่านท่านบอกว่าตัวที่สุดเนี่ยด้วยนิ้วมือพูดเคาะด้วยนิ้วมืออ๋อพูดเคาะด้วยนิ้วมือก็เป็นนะครับไม่ใช่ใช้วาจาอย่างเดียวด้วยเนี่ยครับอาจารย์อะไรจำเป็นไปด้วยเนี่ยมันจะสงเคราะห์แบบนิ้วมือได้ไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์มหาไม่ยอมตอบเลยนะผมไม่เกียจคิดไม่งั้นนี่มันมานั่งตอนนี้นะบางทีผมตอบผิดช่วยแก้หน่อยนะอาจารย์ตอบผิดแล้วเงี้ยก็แก้เลยผมไม่ว่าอะไรหรอกเพราะบางทีความรู้มันยังไม่ถึงตรงหลายคำพีคือไม่เป็นก่อนเนาะตรงนี้เนาะหลายท่านก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวพูดตรงนี้อ่านตรงนี้ก่อนก็ในอุทเทศคำว่าผู้ชมคือพูดว่าเธอเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยลักษณะของหญิงคือด้วยสุภาลักษณะอาบัติยังไม่ถึงที่สุดก่อนโอ้โหหุ่นดีมากนะเธอเนี่ยสมมุติอย่างนี้นะยังไงครับที่ว่าไม่ถึงที่สุดยังไม่เป็นอาบัติสังฆาทิเสสนั่นแหละยังเป็นสังฆาทิเสสระหว่างนั้นแหละครับระหว่างนั้นมีไหมครับระหว่างนั้นเหรอครับระหว่างอาบัติอื่นมันก็น่าจะเป็นทุกกฎอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับชมว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าชมอะไรนะครับชมรูปร่างกายฮะเธอเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยลักษณะของหญิงอ๋อหุ่นงามหุ่นสวยหุ่นดีอาบัติยังไม่ถึงที่สุดก่อนพูดว่าวัจมรรคและปัตตวรรคของเธอเป็นเช่นนี้ครับเธอเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยลักษณะของสตรีคือด้วยสุภาลักษณะเช่นนี้ด้วยเหตุเช่นนั้นอาบัติย่อมถึงที่สุดคือเป็นสังฆาทิเสสคือชมเรือนร่างเขาธรรมดานี่อาจจะเป็นทุกกฎเนาะแต่พอมาจบตรงที่ตรงนั้นของเขาเนี่ยทวารหนักทวารเบาทวารหนักทวารเบาสังฆาทิเสสหมายถึงว่าชมว่าเธอมีทวารหนักอย่างนี้จึงสวยงามอย่างนี้แหละครับมีทวารอะไรนะทวารเบาอย่างนี้จึงสวยงามเป็นคนงามอย่างนี้แหละครับจึงหุ่นดีดังน้องนี่ใช่ไหมพูดอย่างนี้ใช่ไหมก็คือยังไงก็ได้ขอให้โค้งมาที่ตรงนั้นโค้งมางั้นนะครับอาจจะขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วลงที่เรือนร่างของเขาหรืออาจจะขึ้นที่เรือนร่างของเขาไปจบตรงนั้นขอให้ไปเกี่ยวพันกับตรงนั้นอย่างนี้ทั้งสองนี้เป็นอาบัติแน่นอนเป็นอาบัติแน่นอนสังฆาทิเสสแน่นอนครับแล้วอาบัติระหว่างก่อนนี้มันหายไปไหมครับก็น่าจะหายนะหายไหมครับน่าจะหายถ้าเป็นสังฆาทิเสสแล้วทุกกฎทุลุใจก็ถูกละไปครับถูกละไปอันนี้เป็นรายละเอียดนิดนึงนะที่ว่าอาบัติเบาถูกละไป
ตรงนี้ผมอ่านดูแล้วมันก็ยากที่หนึ่งอาจารย์มหาก็ยอมอาจารย์มหานพังก็ช่วยฟังในตรงนี้ทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าแต่เมื่อยังพูดไม่เชื่อมต่อกับ11บทนะครับ7บทในเรื่องนั้นผมไม่ได้จดไปนะ7บทนี้ผมมาดูผมเข้าใจว่าเป็นตรงนี้นะเนี่ย11บทนี่มันอยู่ในคำด่านะว่า1เธอเป็นคนไม่มีนิมิต2เธอเป็นคนสักว่ามีนิมิต3เธอเป็นคนไม่มีโลหิต4เธอเป็นคนมีโลหิตเสมอ5เธอเป็นคนมีผ้าซับเสมอ6เธอเป็นคนช้ำรั่ว7เธอเป็นคนมีเดือย8เธอเป็นบัณฑิตหญิง9เธอเป็นคนคล้ายผู้ชาย10เธอเป็นคนผ่า11เธอเป็นคน2เพศดังนี้เป็นต้นใน11บทตรงนี้ท่านบอกว่าใน11บทมีบทว่าอนิมิตตาสิเนี่ยเป็นคนไม่มีนิมิตใช่ไหมครับซึ่งมาในบาลีข้างหน้าอาบัติไม่ถึงที่สุดถึงแม้เชื่อมแล้วเมื่อพูดเชื่อมด้วย3บทเหล่านี้คือเธอเป็นคนมีเดือยเธอเป็นคนผ่าเธอเป็นคน2เพศดังนี้เท่านั้นในบรรดา11บทเหล่านั้นจึงเป็นสังขารพิเศษก็คือหมายความว่าอย่างเช่นผมพูดว่าเธอเป็นคนไม่มีนิมิตอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่เป็นสังขารพิเศษก่อนนะถ้าพูดแค่นี้ยังไม่เป็นสังขารพิเศษแต่ถ้ามาเชื่อมคำสามบทคือเธอเป็นคนไม่มีเดือยเธอเป็นคนผ่าเนี่ยเธอเป็นคนสองเพศอย่างเงี้ยอาบัติจริงถึงที่สุดอาจารย์ว่างั้นป่ะครับแต่ผมมาเพ่งดูแล้วว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ดูต่อนิดนึงแม้ในการพูดขอว่าเธอจงให้แก่เราอาบัติยังไม่ถึงที่สุดด้วยคำพูดเพียงเท่านี้ต่อเมื่อพูดเชื่อมด้วยเมถุนธรรมอย่างนี้ว่าเธอจงให้เมถุนธรรมเป็นสังขารพิเศษเธอจงให้แก่เรายอมให้อาตมาสักครั้งได้ไหมคืนนี้สมมตินะอย่างนี้ยังไม่เป็นนะเพราะว่ายังไม่โค้งไปที่ความชัดเจนของเมถุนธรรมแต่ถ้าเขาถามว่าจะให้โยมให้อะไรกับท่านล่ะเมถุนธรรมนะจะโยมอย่างเงี้ยเป็นเลยอย่างนี้นะครับผมสงสัยจริงอาจารย์ทำไมเขาด่ากันสมัยก่อนมันเข้าใจยากแท้แท้คำพูดยากหรืออยู่ที่แปลหรือว่าเขาแปลให้เราเข้าใจยากยังว่าสิครับเดี๋ยวพอสรุปข้อนี้ตรงนี้ก่อนนะครับที่ว่า11บทนี่นะถ้าพูดว่าเธอเป็นคนไม่มีนิมิตยังไม่เป็นสังขารพิเศษนะไม่มีนิมิตหมายถึงอะไรครับก็ไม่รู้เราพูดไปเท่านี้ก่อนไม่เป็นอาบัติสังขารพิเศษแต่ถ้าเธอเป็นคนไม่มีนิมิตแล้วมาบวกกับ3บทข้างหลังนี่นะ3บทคือบทแรกคืออะไรครับอาจารย์ครับบทแรกนี่น่าจะถือว่าเธอเป็นคนมีเดือย1มีเดือย2 2น่าจะเป็นคน2เพศหรือเปล่าดูก่อนของอุปจารพระราชนก2เพศเดี๋ยวแต่ก่อนนะครับไม่ใช่เนี่ยหนึ่งเธอเป็นคนมีเดือย2เธอเป็นคนผ่าสามเธอเป็นคน2เพศนี่3บทเนี่ยอะไรว่าเดือยผ่าเนี่ยนะมีเดือยเป็นคนผ่าและคน2เพศนะ3บทนี้ไปเชื่อมกับบทไหนบทนั้นจริงจะเป็นสังขารพิเศษแต่ถ้า3บทนี้ไม่ต้องไปเชื่อมกับอะไรเลยเป็นสังขารพิเศษโดยตรงนะคือมันมี11บทที่อธิบายมาตะกี้สังขารน่าจะเป็นทุกบทเนาะที่บทไหนครับผมยังไม่เห็นเลยครับสิบเอ็ดบทนี่เอาเงี้ยในแปดบทข้างต้นนะแปดบทข้างต้นถ้าไม่เชื่อมสามบทข้างหลังนะไม่เป็นสังขารพิเศษแต่อาจจะเป็นทุกบทไปเช่นเธอเป็นคนไม่มีนิมิตอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทุกบทไปหรือว่าเธอเป็นคนสักว่ามีนิมิตเธอเป็นคนไม่มีโลหิตอย่างเงี้ยเข้าใจก็ช่างแต่ว่าเราไม่มีเจนาไปพูดตรงๆกับตรงนั้นไม่เป็นสังขารพิเศษเพราะท่านบอกแล้วว่าจะเป็นสังขารพิเศษก็ต่อเมื่อต้องมาเชื่อมกับ3บทข้างหลังคือเธอเป็นคนมีเดือยนะเธอเป็นคนผ่านะเธอเป็นคน2เพศเนี่ยจึงจะเป็นอาบัติสังขารพิเศษนะแต่ถ้า3บทที่ผมว่าเมื่อกี้เธอเป็นคนผ่าเธอเป็นคนมีเดือยเธอเป็นคน2เพศนะล้วนๆของเขา3คำเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวกับอะไรนะเป็นสังขารพิเศษเลยเช่นเธอเป็นคนผ่าเนี่ยจะพูดติเขาใช่มั้ยคือว่าติเขาไม่ชอบหน้าเขาอ่ะแต่พูดติด้วยราคะนะเธอเป็นคนผ่าเนี่ยเขาก็รู้แล้วมันผ่าตรงไหนใช่มั้ยสังขารพิเศษเลยนะ
เป็นเลยไม่ต้องข้อสามไม่ต้องข้อสามอันใดอันหนึ่งเป็นเลยที่เกิดคำนั้นอาจจะเป็นทุกกฎสังขารพิเศษเลยครับครับสังขารพิเศษเลยสิกขาบทนี้พอไหมพออย่างพอเนาะส่วนมากบางทีไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเรียนไกลนะคำผ่าในนี้เรามีเจนาแต่ตีมุ่งไปตรงทวารเบาเขามันมีรอยผ่าเงี้ยเจนาเราจะไปเคาะตรงนั้นปกติผู้ชายไม่ผ่าใช่ไหมอันนี้บอลครับเดือยก็คือโอ้ยเนาะวิทยากรบอกพูดยากนะครับควรจะเป็นคำหยาบไปหรือเปล่านะครับใช่ครับตรงกลางนั่นแหละครับตรงกลางที่ผ่าไปอีกครับผมไม่กล้าพูดภาษาบ้านเขานะครับผมต้องบอกไงทำไมก็ด่ากันเข้าใจยากนะนิมิตก็คือบางทีอาจจะหมายถึงตรงนั้นแหละแต่ว่าเป็นการพูดอ้อมๆคือนิมิตเนี่ยเป็นการพูดอ้อมๆไม่เป็นอาบัติสังฆาริเศษนะสามคำนี้ก็หมายถึงตรงนั้นนะครับคือหมายถึงทวารเบาและทวารหนักนะแต่ว่ามันใช้คำอ้อมๆแต่ว่ามันไม่เป็นทางกายเสียนะต้องไปเชื่อมกับของเขาถึงจะเป็นนิมิตเฉยนี่เป็นนะท่านก็บอกอยู่ครับขอกราบนะครับเมื่อครูอาจารย์บอกว่าเรื่องการขอเนี่ยต้องไปจบที่คำว่าเมถุนธรรมต้องไปจบที่เมถุนธรรมแต่ผมว่าในอีกลักษณะแน่หนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเนี่ยถ้าเราพูดเป็นในเชิงนิมิตไปเนี่ยถ้าเกิดในลักษณะเขาเข้าใจเนี่ยเข้าใจว่าเราขอไปตรงเมถุนธรรมเนี่ยจะเป็นถึงสังขารพิเศษไหมโดยเราไม่ได้ออกคำว่าเมถุนธรรมแต่คือลักษณะขอไปเนี่ยมันเป็นนิมิตที่เขาเข้าใจได้นะฮะมันมีบางกรณีที่เป็นเชิงคำพูดไปในลักษณะอ้อมหรืออะไรต่างๆแต่ว่าโยงไปสู่ความเข้าใจตรงนั้นได้เป็นไหมฮะสังขารพิเศษครูรู้สึกว่าจะกล่าวไปถึงคำว่าอะไรถึงเมถุนธรรมตรงนั้นไหมตรงนี้นะถ้าเขาเข้าใจเนาะอาจารย์น่าจะช่วยดูหน่อยนะบางทีตรงนี้บางทีผมอาจมีความผิดเนี่ยนะครับผมขอถามท่านพระอาจารย์มหาพยอมนิดนึงนะครับพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับคำพูดที่อะไรนั้นนิมิตในเมื่อกี้ใช่ไหมครับเธอเป็นคนไม่มีนิมิตเนี่ยไอ้นิมิตหมายถึงอะไรครับอาจารย์ครับหมายถึงอวัยวะเพศทำไมมันถึงไม่เป็นอาบัติสังฆาทิเศษครับใช่ครับขอโอกาสนะครับในเรื่องของการพูดเคาะนะครับพูดเคาะเนี่ยมันจะมี6บทเท่านั้นนะครับที่พูดแล้วสามารถทำให้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษได้ทันทีเลยนะครับเอาเลยครับ6บทไหนครับอาจารย์ครับหกบทมีพูดถึงว่าเธอเป็นคนเม็ดละมุดแลบออกมาเนี่ยนะครับเม็ดละมุดแลบออกมาในมีตรงไหนครับสับบ้างไงครับไปดูในตำนานตาภาษาธิการเล่ม2นะครับหน้า38หน้า38ครับผมกำลังดูอยู่ครับท่านอาจารย์ครับอยู่ในย่อหน้าที่3นะครับย่อหน้าที่3อิเมสุจปนะเอกาทัสสุปเทสุนะครับครับผมครับอันนี้แปลจากข้างหลังไปนะครับผมหกบทล้วนเหล่านี้นะครับ
คือเธอเป็นคนมีเม็ดละมุดแลบออกมานะครับนี่บทที่หนึ่งครับเม็ดละมุดจะสาสาไพเราะนะครับภาษาบ้านเราเขาเรียกแตกครับโอ้ชัดเจนนะครับเธอเป็นคนมีเม็ดละมุดแลบออกมาไอเนี้ยนะครับครับในหนังสือก็แปลว่าอะไรนะครับอาจารย์เป็นคนมีเดือยใช่ไหมครับในหนังสือก็แปลว่าคนมีเดือยเธอเป็นคนหอยอ้านะครับหอยอ้าหรือว่าอันนี้พูดแบบดีๆหน่อยนะครับเธอเป็นคนหอยอ้าอย่างเงี้ยนะครับบทที่สองบทที่สามก็คือเธอเป็นคนมีขอไปประเด็นสองอย่างคำว่าหอยหน้าอะไรเนี่ยอะไรนะพยัญชนะอะไรนะครับชัดๆหน่อยครับคำที่สองนะครับคำที่สองนะครับพูดเพราะในสิกขาบทนี้นะครับสุดละวาจาสิกขาบทนะครับครับสิกขาบทที่3แห่งหนึ่งที่เศษเนี่ยครับมีอยู่6บทนะครับที่พูดแล้วทำให้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษได้ทันทีเลยนะครับครับบทที่1ก็คือเธอเป็นคนมีเม็ดละมุดแลบครับบทที่2ก็คือเธอเป็นคนหอยอ้าครับผมบทที่3ก็คือเธอเป็นคนมีอวัยวะทั้งเพศชายเพศหญิงอ๋อครับบทที่4นะครับคือพูดเกี่ยวกับทวารหนักเขานะครับบทที่5ก็คือพูดเกี่ยวกับทวารเบาครับบทที่6พูดถึงเรื่องการเสพเมถุนนะครับพูดแล้วสามารถทำให้เป็นอาบัติสังฆาทิเศษได้ทันทีเลยส่วนไอ้บทที่เหลือนะครับครับจะเป็นเธอไม่มีนิมิตเป็นต้นนะครับหรือไม่มีนิมิตพวกเนี้ยจะต้องไปเชื่อมนะครับจะต้องมีการเชื่อมกับไอ้6บทเนี้ยนะครับเมื่อเชื่อมกับไอ้6บทที่พูดไปตะกี้นะครับเมื่อไหร่จึงจะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษครับขอถามนิดนึงพระอาจารย์ครับไอ้เธอเป็นคนมีเม็ดละมุดอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ทำไปพูดถึงกับอีก3คำข้างล่างเกี่ยวกับวัจมะกับปัจจมะนี่นะมันแตกต่างกันยังไงครับมันก็ดูเหมือนกับวัจมะไอ้ปัจจมะนี่มันก็น่าจะไปพูดถึงตรงนั้นไม่ใช่เหรอครับครับกับคนที่แปลว่าคนมีเม็ดละมุดอะไรจำลองนี่นะครับครับอันนี้เม็ดละมุดมันก็เป็นส่วนย่อยของพูดถึงตรงกลางทีเดียวครับอ๋อครับครับเข้าใจยังครับสรุปนะครับ อ๋อก็คือไอ้คำด่าทั้ง3อย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาพยอมแปลในหนังสือก็แปลว่าเธอเป็นคนมีเดือยเธอเป็นคนผ่ากลางเธอเป็นคนมี2เพศอะไรนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยน่าจะพูดถึงอวัยวะเพศตรงกลางของผู้หญิงนะครับเท่านั้นนะครับใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับทั้ง3คำนี้นะครับทีนี้นี่ไอ้3คำนี้ถ้าเราพูดถึงตรงกลางของผู้หญิงนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาบัติสังฆาทิเศษนะครับสังฆาทิเศษโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อมกับคำอื่นเลยแล้วก็อีก3คำที่ทำให้เป็นอาบัติสังฆาทิเศษก็คือเกี่ยวกับพูดทวารหนักทวารเบาพูดถึงว่าเธอเป็นคนมีทวารหนักไปทวารเบาใหญ่ทวารหนักยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับขอมันเจาะจงไปทั้ง2ทวารนั้นเป็นอาบัติสังฆาทิเศษโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อมโยงพูดถึงอย่างอื่นแล้วก็คำที่3นี่ก็คือคำว่าเธอจงให้เมถุนทำแก่เราอย่างนี้เป็นอาบัติสังฆาทิเศษคำว่าให้เมถุนทำมันก็เชื่อมโยงกับนิมิตมันเหมือนกันใช่ไหมครับอวัยวะเพศเช่นเดียวกันก็เป็นอาบัติสังฆาทิเศษเช่นเดียวกัน6คำรวมไปแล้ว6คำนะครับรวมไปแล้ว6คำไม่ต้องพูดใน6คำพูดคำอื่นได้ไหมคำอื่นก็จะเป็นอาบัติทุกกฎที่ผ่านไปนะครับมันก็ยังถ้าเกิดคำพูดว่าของเธอใหญ่ใช่ไหมครับมันก็อยู่ในปัสสาวะมัดอยู่ดีอ๋อปัสสาวะใช่ไหมครับคำพูดในปัสสาวะคือวัยเพศครับครับให้ผลใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์มหาพยอมครับถ้าเกิดมีพระพูดกับผู้หญิงมาว่าคืนนี้ขอได้ไหมขอหมายถึงเข้าใจกันเลยว่าขอเมถุนทำอย่างนี้นี่ครับเป็นอาบัติสังฆาทิเศษไหมครับเพราะมันมีคำพูดอยู่ว่าถ้าพูดถึงเมถุนธรรมเนี่ยเป็นอาบัติสังฆาทิเศษ
เห็นไหมครับก็แจนด้วยวินิจฉัยเองพระพูดว่าขอไม่ถุนทำกับญาติโยมเนี่ยครับขอเฉยๆคำพูดขอเฉยๆโยมก็รู้นะครับครับครับเขาถามบ้างครับเขาโอกาสนะครับลองไปเทียบดูกับไอ้วันนี้เธอแดงจังเลยนะครับวันนี้เธอแดงจังเลยที่ผู้หญิงใส่ชุดสีแดงมาใช่ไหมครับตรงนั้นอาจารย์เห็นว่าเป็นไหมครับถ้าในกรณีที่เขารู้เป็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาไม่รู้ไม่เป็นครับแต่ถ้ารู้ก็เป็นครับเป็นคนได้เรื่องแล้วครับนิมนต์ครับนั่นตรงนี้สิครับเขาจะรู้ได้ต้องไปถามเขาหรือเปล่าครับก็คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้นะครับถ้าเกิดเขารู้เนี่ยเราจะรู้ไม่มันพูดติดไปเราไม่จำอาบัตินี่มันไม่จำเป็นว่าเราจะรู้เขารู้หรือไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าเขารู้เนื้อความเราจะรู้ว่าเราเข้าใจว่าเขาไม่รู้เนื้อความมันก็เป็นอาบัติเหมือนเดิมเป็นอาบัติสังฆาทิเศษเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับมันอยู่ที่ผู้หญิงนั้นรู้เนื้อความที่เราพูดหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาไม่รู้เนื้อความเนี่ยเราไม่เป็นอาบัตินะครับแต่ถ้าเขารู้เนื้อความถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจถึงแม้เราเข้าใจว่าเขาไม่รู้เนื้อความมันก็เป็นอาบัติสังฆาทิเศษเหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นครับเขารู้เนื้อความคือเขารู้เนื้อความถามว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เขาถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เนื้อความเนี่ยแค่เขารู้แล้วเนี่ยนิมนต์ครับนิมนต์ครับนะนั่นสิครับนะครับก็คือเอาคำของเราเนี่ยแหละเป็นประเด็นสำคัญใช่ไหมครับคำเอาเจตนาของเรานั่นแหละที่จะพูดเจาะจงอวัยวะเพศเขาน่ะเป็นประการสำคัญนะแล้วก็ดูกิริยาของเขานะครับกิริยาของเขาถ้าเกิดไม่ก็ต้องบอกอบัติไว้นะครับเพื่อการไม่ปกปิดนะครับเพราะว่าไอ้ใจของเรากับของเขาเราก็ไม่รู้กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันพูดด้วยกันเนี่ยมันจะน่าจะรู้ด้วยกันระหว่างชายกับบุรุษเนี่ยนะครับนะเพราะปกติแล้วมันไม่น่าจะเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายๆที่รู้ด้วยกันน่ะสองคนมองตาต่อตารู้กันเลยมีเพื่อนสนิทเพื่อนคุ้นเคยมาก็เลยถามว่าเธอเคยมีกิ๊กหรือยังแม่เธอเคยโดนฟันหรือยังเนี่ยครับอย่างนี้เป็นอาบัติไหมนะครับผมมีคำถามนะครับเธอเคยมีกิ๊กหรือยังอันนี้ผมว่าน่าจะยังไม่เป็นนะแต่คำหลังเธอเคยโดนฟันหรือยังถ้าเจนาหมายถึงฟันแบบนั้นนะไม่ใช่ถูกฟันมีดนะ อ๋อผู้หญิงก็รู้ว่าคำนี้คืออะไรใช่ไหมครับคำเดี๋ยวผมคงสงสัยคำนี้คำว่ากิ๊กเนี่ยมันครอบคลุมขอบเขตถึงขนาดไหนครับผมเคยได้ยินว่ากิ๊กไม่ใช่แฟนกิ๊กไม่ใช่อะไรเนี่ยนะครับกิ๊กนี้มันกิ๊กไม่น่าเป็นเนาะถ้าวินัยทอนหลายรูปก็วินิจฉัยว่าไม่น่าจะเป็นนะกิ๊กถ้าเป็นอาจจะเป็นทุกข์เพราะมันมีใจราคะไปพูดถึงเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่ในถุงยังไม่กิ๊กกุ๊กไม่เกี่ยวกับไอ้กิ๊กไม่เกี่ยวกับเนื้อทุนเนาะคำว่ากิ๊กนี่นะครับมันคล้ายๆแบบเป็นชู้ก็ได้หรือเป็นคนที่สองที่สามที่เราพวงไปกินข้าวไปหลับไปนอนด้วยมันก็ยังมีเจาะจงถึงตรงนั้นถ้าบอกว่าเธอเนี่ยเคยโดนฟันมาอย่างบ่งบอกแล้วก็คือทำมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหรือยังเนี่ยมันบ่งบอกตรงนั้นชัดเจนเลยนะครับที่น่าจะเป็นตัวประโยคหลังแต่ถ้าว่ามีกิ๊กหรือยังเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังกว้างอยู่ยังไม่เจาะจงทีเดียวเพราะผู้ฟังก็รู้ว่าเป็นกิ๊กเป็นมีแฟนก็ได้ยังไม่ถึงกิจกรรมตรงนั้น
แต่ทีนี้ตะกี้อาจารย์มหาทักษะถามในอย่างนี้ครับว่ายุคนี้เนี่ยภาษาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ภาษาที่เราเรียนวินัยกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยร้อยหนึ่งจะรู้สักสิบคนหรือเปล่าว่าเธอมีนิมิตหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเข้าใจภาษาหรอกธนาธาตุยังต้องถามก่อนหมายถึงอะไรเธอมีเดือยหรือเปล่าผู้หญิงยุคนี้ก็ไม่น่าจะเข้าใจโดยมากไม่น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็อีอะไรอีกตะกี้เนี่ยผู้หญิงเธอมีที่มีคนสามคำนะฮะสองคนสองเพศเธอมีเดือยเธอมีอะไรเนี่ยถ้าก็ยังถามกันมันหมายถึงอะไรถ้าเกิดผู้หญิงคนยุคนี้ไม่รู้ไม่น่าจะเข้าใจทีนี้เราก็บอกเอ้ยเมื่อมันไม่น่าเข้าใจเราพูดดีกว่าอย่าคิดอย่างนั้นอย่าพูดดีกว่าเพราะมันล่อแหลมเผื่อเขาเข้าใจถ้าเขาเข้าใจเมื่อไหร่เราก็เมื่อนั้นเป็นอบัติทั้งอริเสธถ้าเขาเข้าใจก็เหมือนในระยะว่าเธอมีถ้าเธอเป็นผู้มีสีแดงก็โชคดีในตัวอย่างผู้หญิงเขาไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรถ้าเขาเข้าใจเมื่อไหร่เราก็เปลี่ยนทันทีเลยในกรณีอย่างนี้เพราะงั้นคำไหนที่มันไม่ชัดเจนเผื่อเขาเข้าใจเราจะพูดดีกว่าท่านป้องกันไว้ดีที่สุดแล้วนะครับนะครับก็เป็นอันสรุปนะครับว่าอันนี้บนพระอาจารย์เอาอนาปฏิวานเนาะอนาปฏิวานก็คือว่าวาระที่ไม่เป็นอาบัตินะแบบไหนไม่เป็นอาบัติพูดถึงเขาแบบนั้นแต่ไม่เป็นอาบัติมันมีไหมท่านบอกว่ามุ่งอัดมุ่งอัดมุ่งทำนะเมื่อภิกษุมุ่งอัดมุ่งทำกล่าวอย่างนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาบัติแก่ผู้มุ่งอัดมุ่งทำเช่นท่านจะบอกงี้เมื่อภิกษุกล่าวสอนคือมุ่งสอนธรรมนะเมื่อภิกษุมุ่งสั่งสอนกล่าวอย่างนี้ว่าถึงบัดนี้เธอเป็นคนไม่มีนิมิตนะก็คือหมายถึงตรงนั้นแหละแต่ว่าเธอเป็นคนไม่มีนิมิตเธอเป็นคนสองเพศเธอพึงทำความไม่ประมาทเสียแต่บัดนี้คือไม่มีราคะแต่พูดด้วยจิตเป็นกุศลว่าสงสารเขาเนี่ยเธอเกิดมาเป็นคนอย่างเนี้ยเพราะกรรมเก่าไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บัดเธออย่าเป็นเหมือนอย่างนี้ต่อไปเลยชื่อว่าไม่เป็นอาบัติแก่ผู้มุ่งคำสอนสอนพ่อมีใจกรุณาสอนครับส่วนภิกษุใดเมื่อบอกบาลีแก่นางภิกษุณีละทํานองพูดตามปกติเสียคือไม่ได้สอนด้วยจิตที่เป็นกลางไงแต่สอนกับภิกษุณีละคําพูดละทํานองพูดตามปกติแบบเนี้ยหัวเลาะเยาะพูดย้ำๆอยู่ว่าเธอเป็นคนมีเดือยเธอเป็นคนถ่าที่จริงตอนแรกตั้งใจจะไปสอนเขาอะนะแต่พอดีใจมันสับปะรดไม่เกิดขึ้นอะมันก็เลยไปพูดย้ำๆซ้ำๆตรงนั้นเธอเป็นคนมีเดือยเธอเป็นคนถ่าเธอเป็นคนสองเพศภิกษุนั้นเป็นอบัติแท้เป็นอบัติแท้แม้ว่าจะมุ่งอัดนะแต่ว่าใจมันไปสับปะรดซะแล้วก็ไม่เป็นอาบัติเฉดพิสูบ้าแล้วก็พระอัฏฐายีเถระเป็นต้นบัญญัติในสิกขาบทนี้ก็ไม่เป็นอาบัตินะสิกขาบทนี้มีสมุดฐาน3ย่อมเกิดขึ้นทางกายกับจิตกายจิตเป็นไงอาจารย์อธิบายได้ไหมอธิบายไหมไหนครับอาจารย์ครับสิกขาบทนี้มีสมุดฐาน3ใช่ไหมครับคือกายกับจิตก็เป็นวาจากับจิตก็เป็นแล้วก็กายวาจาจิตก็เป็นกายกับจิตนะครับก็คือใช้มือด้วยนะครับใช้มือพยายามอย่างเช่นเขาสัญลักษณ์ว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยแล้วก็มีคำพูดออกมาด้วยก็มีใจด้วยนะครับใจกับกายอะไรนะกายกับวาจากายกับจิตก็คืออย่างนี้แหละนะครับแล้วก็นึกไปตามที่เราทำอย่างนี้ด้วยมันมีใจมีความกำหนัดด้วยอย่างนี้ครับเป็นอาบัติไม่ได้ใช้คำพูดเลยครับผมครับเรียกว่ากายกับจิตเนาะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับกำปั้นแบบนี้นะครับอย่างนี้โดนไหมโดนกายกับจิตเนาะครับถ้าวาจากับจิตก็ง่ายแล้วคือพูดเลยออกไปตรงๆเลยถ้ากายวาจาจิตก็ทั้งไม้ทั้งมือทั้งปากทั้งเสียงพร้อมกันเลยอ๋อโอเคเนาะอันนี้ก็จบเนาะมันจะยาวไป กำกำปั้นสวยๆหมายความว่าไงครับกำกำปั้นเนี่ยครับครับอ๋อจริงๆไม่ได้กำกำปั้นหมายถึงอย่างนี้ครับมืออย่างนี้นะครับครับครับไม่ใช่กำปั้นเฉยๆนะครับ
เออมันอย่างนี้ถ้าทำไม่เข้าใจก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับตามนี่เรากำลังพูดว่าเคาะไอ้อวัยวะผู้หญิงนะแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะของผู้ชายอ่ะแล้วให้ผู้หญิงดูเนี่ยจะเป็นนะเป็นอะไรมันไม่ได้หมายถึงว่าอวัยวะผู้ชายนะครับเออไม่ได้หมายอวัยวะผู้ชายครับมันหมายถึงมือที่ผู้ชายไปทำอวัยวะผู้หญิงตรงนั้นอ่ะครับที่ผมเข้าใจนะครับใช่ครับกระมุ่งถึงไปอยู่ตรงนั้นแหละครับครับสรุปว่าถ้าบนลากฝันนี่คือตรงไหปลาครับทำไมเขาไม่เรียกว่าบ่าหรือไหลผมไม่เข้าใจนึกตั้งนานในลากฝันตรงไหนเนาะตรงไหปลาก็แล้วไปว่ามันอยู่แถวนี้นะลากฝันอยู่แถวนี้สงสัยลากเส้นผมไม่แน่เลยผมก็ไม่รู้นะลากฝันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหปลาอ๋อครับสรุปว่าคือตั้งแต่คอขึ้นไปนี่เป็นวัตถุทุกกฎเนาะครับผมเช่นพูดว่าปากสวยนมเอ้ยไม่ใช่นม จมูกสวยจมูกสวยหูสวยทุกกฎเนาะฟันงามอะไรทำนองนี้ตั้งแต่รากฝันลงไปครับครับถึงเข่าครับเว้นตรงนั้นครับเป็นวัตถุแห่งสุรใจครับเนาะเช่นนมสุรใจเอวสุรใจสะโพกสุรใจหน้าท้องสุรใจสะดือสุรใจนะถ้าต่ำกว่าเข่าเป็นทุกกฎแขนก็น่าจะเป็นถ้าผูกทุกกฎนะครับสนใจไหมแขนนิ้วอ่ะแขนงามนิ้วงามเล็บงามอ่ะน่าจะบัดทุกใจทุกกฎนะครับทุกกฎหรือสนใจทุกกฎเพราะมันถ้าเกิดเอามันน่าจะเอาเฉพาะลำตัวลำตัวใช่ไหมครับลำตัวเพราะมันมีการชมเสื้อผ้างามนุ่งห่มเสื้อผ้าหรือแก้มอะไรต่างๆนี่มันจะเป็นอบัดทุกกฎยอมนี่มั่นใจว่าอาจารย์มหาพยอมครับนะครับอยู่ใจก็อย่างนี้สงสัยว่าถ้าเกิดชนแขนเนี่ยมันต้องบาดอะไรครับลากขวัญเนี่ยตั้งแต่ลากขวัญลงมาเอาแขนด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอาแต่แค่ลำตัวลงไปคือหมายความว่าอย่างนี้พระอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่เรื่องเครื่องเสียงนะครับอยากจะได้ไมค์อีกสักตัวไมค์ลอยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าคู่มันหายไปไหนนะครับช่วยหาให้หน่อยนะครับขอการนะครับเมื่อกี้มหาลัยพรพูดถึงว่าถ้าเกิดใต้ข้อศอกลงไปใช่ไหมครับไม่ใช่หมายถึงใต้ลากขวานลงมาใต้ลากขวานนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าชมเป็นมาถึงหัวเข่าเนี่ยเป็นอาบัติทุนละใจครับในติขาบทนี้ท่านบอกให้ตรงข้อเอาเหมือนกับในทิกุณีติขาบทในเรื่องกายสังสักขะนะครับครับถ้าเกิดว่าตั้งแต่ตรงหัวไหล่ลงมาจนถึงข้อศอกนี้นะครับยังจัดอยู่ในใต้รากฐานครับครับครับแต่ถ้าเกิดว่าใต้ศอกลงไปเนี่ยเนี่ยนะครับจึงจัดว่าเป็นเขตอื่นจากคำว่าใต้ดาบฝันข้อศอกมันจะมีสองท่อนใช่ไหมครับครับท่อนบนเนี่ยจัดไปอยู่ใต้รากฝันนะครับตรงหายปลาร้าเนี่ยนะครับครับลงมาถึงตรงข้อศอกตรงนี้จัดไปอยู่ใต้ดาบฝันเป็นเขตของสุรใจครับครับครับอันนี้การทุกกฎนะโอเคเข้าใจแล้วข้อศอกก็น่าจะเป็นทุลใจข้อศอกนี่เป็นเขตทุลใจทุกกฎทุลใจนะข้อศอกนะข้อศอกแต่ปลาลงมาถึงข้อศอกถึงข้อศอกเป็นอาบัติทุลใจผมจังแตกไม่ลงมาถึงปลายนิ้วมือเนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎครับใต้ข้อศอกไปถึงปลายเล็บขาก็น่าจะเหมือนกันนะจบเนาะก็อย่าไปพูดเลยก็แล้วกันนะที่เก็บไม่ได้ใช้ยาก
เดี๋ยวท่านมาให้วินัยทอนไม่ใส่ก็โอ้ตรวจอาบัติไอ้ตรวจให้ปริมาณอีกก็วุ่นวายอีกนะขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงที่ท่านชาลีถามบอกว่าหรือพระรูปอื่นถามบอกว่าผู้หญิงรู้เนื้อความของเขาเนี่ยเขารู้เนื้อความว่าเราพูดเคาะเขาเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมันก็ยากนะแต่ในนี้ท่านบอกคำว่ามาตุคามในทีนี้การพูดเคาะมาตุคามเนี่ยเอาหญิงตั้งแต่ที่จะรู้ความหมายของคำหยาบและคำดีได้ไม่นับอายุนะครับไม่ได้นับอายุว่า8ขวบ9ขวบขึ้นไปหมายความว่าตั้งแต่คนไหนที่มันรู้ว่าคำพูดคำนี้เป็นคำที่พูดถึงเรื่องวัยวะเพศเนี่ยนะครับเขาจะรู้เราจะรู้ว่าเขารู้ไหมหรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าเอาหญิงพวกนี้เป็นประมาณสิกขาบทนี้นะครับสิกขาบทนี้แต่สิกขาบทอื่นก็อย่างเช่นการจับต้องกายหญิงเนี่ยเอาตั้งแต่เด็กหญิงแรกเกิดเลยนะครับแต่สิกขาบทนี้แตกต่างออกมานิดนึงว่าหญิงนั้นต้องรู้เนื้อความรู้เรียงเสียงขึ้นมาแล้วรู้ว่าคำหยาบหรือคำไม่หยาบเป็นยังไงนะครับพระอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับอันนี้เดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ปริญญาขึ้นสิกขาบทที่4นะครับถ้าสงสัยอีกครับอันนี้มนครับ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 ใช่ครับครับคือพูดเรื่องอีก3ก็คือพูดถึงอวัยวะเพศครับไม่ใช่หมายถึงพูดเธอเป็นอวัยวะเพศทั้ง2นะครับอวัยวะเพศของเรานี่นะทวารหนักทวารเบาแล้วก็พูดเรื่องเสพเมถุนอีก3คําแต่บางคนมีเดือยเธอเป็นคนผ่าเธอเป็นคนเม็ดละมุดนี่ก็คือมันหมายความมาอาจารย์หมาพยองเขาแปลหมายว่าเธอเป็นคนมีเม็ดละมุดเม็ดมุดโผล่เธอเป็นคนผ่าซีกเนี่ยพระอาจารย์พยองเขาแปลว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยนะหอยอ้านะเธอเป็นคนมีสองเพศเนี่ยพระอาจารย์พยองแปลว่าไงนะครับนั่นแหละมันเป็นคำแปลหมาพยองเขาแปลมาสื่อภาษาไทยใหม่นะครับสิกขาบทที่4เนาะพูดล่อให้เขาบำเรอตนด้วยกามก็คือพระทายีอีกพระทายีก็คือไปบ้านโยมก็นิมนต์ให้ไปฉันบนบ้านนะท่านก็บอกว่าขอจัดขอการจันทร์ปริญญาด้วยนะครับครับอาจารย์ทุกคนพูดถึงว่าต้องการให้จำแนกเลยนะครับว่าคืนนี้ขอนะครับคำว่าคืนนี้ขอนะอาจารย์ทุกคนมีความเห็นว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้ขอเฉยๆโดยไม่มีการทำท่าทางให้รู้ถึงว่าเป็นการขอเรื่องเมถุนนะครับโดยไม่มีการทำมือทำไม้ให้รู้ถึงว่าเป็นการขอเรื่องเมถุนเนี่ยตรงนี้ยังไม่ควรเป็นอาบัติก่อนครับต่อเมื่อถึงแม้เขาจะคิดไปเองก็ตามนะครับต่อเมื่อมีการทำมือไปด้วยนะครับหรือทำไม้ให้โดยแสดงถ้าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้รู้ว่าเป็นการขอเมถุนนะครับตัวนั้นจึงจะจัดว่าเป็นอาบัตินะครับคืนนี้ขอสักทีนะยังไม่เป็นใช่ไหมอาจารย์บอกว่ายังไม่เป็นนะถ้าในกรณีที่ไม่มีการทำมือทำไม้ให้รู้ไปด้วยนะครับว่าเป็นการขอถึงเมถุนทำนะเนี่ยอาจารย์มหาพยอมครับพระผู้ถามก็เจาะจงว่าเรื่องนี้แหละโยมก็เข้าใจเรื่องนี้แหละเห็นไหมครับเหมือนคำนี้ครับเหมือนคำว่าเมื่อไหร่พ่อเธอจะมีศรัทธาเนาะอย่างเงี้ยนะครับมันจะรู้บางทีจิตของเราก็คิดอยู่จริงๆนะแต่ว่าการแสดงทางกายทางวาจายังไม่ออกนะครับจิตก็มีเมื่อไหร่เธอจะมีศรัทธารู้อยู่นะครับว่าพระนี่บางทีการรู้นะครับรู้ได้โดยทางน้ำเสียงก็มีนะครับน้ำเสียงแต่ว่าในที่นี้นะครับอาบัติจะท่านปรับท่านจะบอกว่าต้องมีกายทางกายหรือทางวาจาออกไปด้วยนะครับแต่ใจมีครับใจมีที่ถามเนี่ยครับใจมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเมื่อว่าไอการแสดงออกทางวาจาหรือว่าทางกายเพื่อให้รู้ถึงเมถุนธรรมหรือว่าปัสสาวะมรรคนะครับยังไม่มีเนี่ยยังไม่เป็นอาบัติก่อนครับเขาเข้าใจนะครับครับบุคคลรู้ง่ายครับคำพูดคำนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมก็เจตนาอย่างนั้นแหละกับโยมครับโยมฟังโยมก็เข้าใจกับตรงนั้นแหละที่ผมสื่อ
แต่ว่าถ้าเกิดทางกายทางวาจาของเราไม่ได้สื่อให้รู้ถึง6บทตะกี้นะครับอยากจะให้เขารู้เหมือนกันแต่ไม่ได้แสดงออกว่าไม่ได้พูดถึงทางกายทางวาจานี้นะครับเออย่างนี้ยังไม่เป็นก่อนครับก็เนื่องเมื่อว่าคืนนี้ขอได้ไหมแล้วก็ทำแสดงท่าทางให้เขารู้ด้วยนะครับเองนี้จริงจะเป็นขออนุญาตถามกับท่านประจันหาพยอมนิดหนึ่งนะครับคำว่าคืนนี้ขอได้ไหมเนี่ยกับในพระบาลีที่ในอรรถกถาที่แปลว่าเมถุนนางเมถุนธรรมมังเมเทหีเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับเธอจงให้เมถุนธรรมกับเราได้แปลเนี่ยนะกับคืนนี้ขอได้ไหมเนี่ยเป็นภาษาไทยได้ไหมครับต่างกันครับต่างกันนะฮะต่างในตรงเมตุนาธรรมังเทหิมันมีการแสดงออกไปทางกายวิญญัติไอ้วจีวิญญัตินะครับวจีวิญญัติแต่คำว่าคืนนี้ขอได้ไหมมันไม่ใช่วจีวิญญัติเลยครับครับวจีวิญญัติจริงแต่ว่ามันขาดหกบทขาดหกบทตะกี้เนี่ยมันจะต้องมีหกบทตะกี้นี้ด้วยก็คือเธอเป็นคนมีเม็ดละมุดแลบออกมาครับเธอเป็นคนหอยอ้าเธอเป็นคนมีไวเอไวยวะเพศสองอย่างครับหรือว่าเป็นเอทวารหนักทวารเบาแล้วก็เรื่องของเจตเมถุนธรรมนะครับครับถ้าเกิดว่าไอ้6บทนี้ยังไม่ได้ออกมาทางกายกับทางวาจาเนี่ยถึงแม้ในใจประสงค์หรือเกิดอยากให้รู้นะครับก็ยังไม่เป็นก่อนครับก็ช่วยกินคิดได้นะครับอันนี้ผมลงมาดูในสมุดฐานนั้นด้วยนะครับอ๋อเชื่อมโยงกับในสมุดฐานนี้เรื่องการต้องทางเอทางทวารนะครับเพราะสิขาบทนี้ต้องได้ทางกายกับทางวาจาก็มันน่าจะเชื่อมแล้วนะครับอาจารย์เพราะคำพูดที่มันเชื่อมกับมันมีคำว่าพูดถึงวัจจมรรคปัสสาวะมรรคใช่ไหมครับแล้วคำพูดถึงเมถุนธรรมใช่ไหมครับในเป็นสามบทหลังเกี่ยวกับพูดแต่คำว่าฉันเธอจงให้เมถุนธรรมกับเราคืนนี้หรือฉันขอตะคืนมันน่าจะพูดเชื่อมโยงกับเมถุนธรรมไม่ใช่หรือครับคำบทที่สามของคำพูดเนี่ยจะเป็นขอการครับจะเป็นอบัติก็ต่อเมื่อว่าขออะไรขอเมถุนธรรมหรือว่าเมื่อไรพ่อแม่ของเธอจะมีศรัทธาถามทำไมเธอจะได้ให้เมถุนธรรมฉันหรือว่าเธอจงให้เมถุนธรรมฉันใช่ไหมครับไอ้คำนี้ก็เมื่อเชื่อมมาไหร่นะครับเชื่อมกับหกบทเมื่อไหร่นะจริงจะเป็นหรือเราพูดสามเอหกบทนั่นไปล้วนๆก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ได้คือตั้งเอาสิเอหลักการคิดของสิกขาบทนี้นะครับเอาไอ้หกบทนั้นเป็นตัวตั้งก่อนว่าจะทำให้เป็นอบัติเมื่อหกบทนั้นเนี่ยออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีเมื่อไหร่นะครับตอนนั้นเป็นอาบัติทันทีข้าใจถามเองครับสิกขาบทนี้ยังไม่เคลียร์นะครับอาจารย์เพราะว่าในภาษาทุกอย่างนะคือเอาภาษาสมัยใหม่ก็แล้วกันถ้าผมว่าไปเนี่ยถ้าภาษาสมัยใหม่มันหลายอย่างที่ว่าไปเนี่ยหลายๆอย่างอย่างที่อาจารย์มรพจน์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยสักฟันไหมอย่างไรนะฮะมันก็ไม่เห็นจะไปเกี่ยวกับตรงนั้นเลยมันจะเป็นไหมในลักษณะอย่างเงี้ยผมมองดูภาษาสมัยใหม่เข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูอย่างนั้นอย่างเดียวผมมองดูว่าถ้าเป็นนิมิตสมัยใหม่เพียงแค่เป็นคำพูดอย่างเดียวนะถ้าอาจารย์พยอมบอกว่ากิริยาการแสดงที่ออกเนี่ยถ้ายังไงผมก็ไม่กล้าที่จะวินิจฉัยนะครับยังไม่เป็นก็ยังไม่เป็นก่อนนะแต่ก็ระวังไว้แล้วกันขอสักทีนะทีเนี้ยไม่เป็นนะขออะไรล่ะท่านสักทีอ่ะก็ไอ้อย่างนั้นน่ะนะนี่เป็นไหมยังไม่เป็นอีกอะไรท่านอย่างนั้นน่ะถ้าเราบอกว่าเมถุนธรรมจาจึงจะโดนโอ้ตรงนี้คนตรงนี้ไม่เข้าใจเมถุนธรรมใช่ไหมสักทีหนึ่งเข้าใจเนาะเข้าใจกว่าอีกเนาะน่าจะเป็นใช่ไหมอาจารย์ว่าน่าจะเป็นตรงนี้จะฟันธงไหมใช่เขาต้องเข้าใจว่าเรื่องนั้นใช้ภาษาฝรั่งเลยใช่ไหมกับคนไทยอันนี้ก็ไม่เป็นนะไม่เป็นไม่คือไม่เป็นในสิกขาบทนี้แต่อาจจะไม่เป็นสังฆาธิเศษอาจจะเป็นทุกข์กดด้วยสุรใจก็ได้ภาษาอังกฤษกับใครนะกับใครก็ได้นะพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยผมไม่รู้อ่ะ
ขณะผมไม่รู้นะถ้าผู้หญิงเขารู้ว่าหมายถึงสิ่งนั้นก็เป็นนะถ้าผู้หญิงเขาเข้าใจภาษาอังกฤษว่าหมายถึงสิ่งนั้นคือเรื่องในมุ้งเนี่ยก็เป็นเลยแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นอาจารย์มายอมฟันธงเนาะคืนนี้ขอสักทีนะโยมนะไม่เป็นโอเคฟันธงแล้วเดี๋ยวก็เชื่อวินัยทานไปก่อนนะเดี๋ยวใครสงสัยก็ไปคนหลักฐานมาหาข้อโต้แย้งนะแต่ถ้าเรากลัวก็อย่าไปพูดกันแล้วกันเพราะว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาก็มันอันตรายไปสิกขาบทที่4เลยเนาะโอ้สิกขาบทนี้ชั่วโมงนึงกับ15นาทีนี่ครับบทที่4ก็ที่ว่าพระอุทายีนะครับไปฉันบ้านโยมผู้หญิงเป็นอดีตหญิงแพทย์สยานะเขาก็มีศรัทธาครับพระอุทายีก็ขึ้นไปก็แต่ที่ฉันนะท่านก็เลยบอกว่าโอ้ยสิ่งเหล่านี้สมณะมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วมีมากมายเหลือเฟือแต่สิ่งที่พระขาดก็คืออะไรนะเมตุนธรรมถ้าถวายเมตุนธรรมโยมจะได้บุญมากกว่าถวายข้าวปลาอาหารดีนะโยมโอ้โหตกใจคนดีใจวันนี้ลาบลอยแล้วได้บุญเยอะได้ถวายเมตุนธรรมกับพระก็เลยพาชื่อนะครับเชื่อพระเดี๋ยวนี้พระผู้ใดโยมเชื่อนะเดี๋ยวนี้สังคมชาวพุทธเราเชื่อพระพาทำถูกก็ถูกพระพาทำผิดก็ผิดนะก็เลยเชื่อพระอุทายีนะก็เลยไปนอนเปลือยกายแผ่ลาภให้ท่านเลยต้องการอยากได้บุญมากอยากได้บุญมากพอท่านไปเห็นจริงๆท่านก็เลยไปพูดว่าเขาว่าไม่ได้เรื่องเหม็นก็เหม็นเหนียวอะไรเงี้ยพูดแซงนี่พอบ้วนน้ำลายใส่เขาอีกโอ้หนักเลยอาจารย์ชาดีเราเขาก็เลยน้อยใจผู้หญิงเขาก็น้อยใจว่าอุตส่าห์จะให้อยู่แล้วมันไม่เอาอะไรเงี้ยน้อยใจเสียใจว่ามาติเราได้ไงคนอื่นเขาก็ชมว่าเราสวยแต่ท่านมาชมว่าเรามีกลิ่นเหม็นเลยเรื่องก็ดังไปทั่วถึงผู้เจ้าก็รับสั่งถามตำหนิบัญญัติสิกขาบทว่าอันหนึ่งภิกษุใดกำหนัดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วกล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคามด้วยถ้อยคำพาดพิงเมียขุนว่าน้องหญิงสตรีใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมเช่นเราด้วยธรรมนั่นเป็นยอดแห่งความบำเรอทั้งหลายเป็นอย่างอาดิเศษนั่นเป็นยอดแห่งบุญพูดง่ายๆยอดแห่งบุญเป็นอย่างอาดิเศษนี่จิตกำหนัดแล้วคือยินดีเพ่งเล็งนั่นเองแปรปวนก็คือด้วยราคะมาตุคามก็คือหญิงมนุษย์ไม่ใช่หญิงยักษ์นะอันนี้ก็ด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนก็คือด้วยถ้อยคำที่เกี่ยวด้วยเมถุนธรรมนี่นี้มีอะไรบ้างนี่ยอดไม่มีอะไรใช่ไหมมีนิดเดียวไม่เอาเมถุนธรรมเป็นจังเดี๋ยวดูวินิจวัตถุนะวินิจวัตถุอันนี้ก็คล้ายๆกับสิกขาบทที่ผ่านมานะมีหญิงแท้ๆแล้วก็บันดอกมีบุรุษมีสัตว์เดรัจฉานนะคล้ายๆกันถ้าบันดอกก็เป็นสุรใจบุรุษก็เป็นทุกข์กฎเดรัจฉานก็เป็นทุกข์กฎดูนี่แต่ว่าถูกที่ท่านจะว่าไงหญิงหมันเรื่องหญิงหมันว่าทำไฉนจะได้บุตรก็โดยสมัยนั้นแลสตรีหมันคนหนึ่งได้ถามภิกษุกุลปกะว่าภิกษุกุลปกะก็คือภิกษุที่ตัวเองอุปถัมภ์ท่านอยู่นะท่านเจ้าขาท่านเจ้าข้าทำไฉนดิฉันจึงจะมีบุตรภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศอะไรเจ้าค้าชื่อว่าทานที่เลิศภิกษุตอบว่าเมถุนธรรมจักทานเลิศสูงสุดภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติสังฆาริเศษแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอต้องอาบัติอะไรสังฆาริเศษแล้วตรงๆเลยนะนี่คุณทำเจ้าค่ะเรื่องอื่นก็คล้ายกันนะทำยังไงจึงจะมีบุตรทีทำยังไงจึงจะเป็นที่รักของสามีถึงยังไงจึงจะโชคดีสมัยนี้ก็ทำไงโยมจึงจะถูกหวยโชคดีอ่ะโยมต้องถวายเมถุนธรรมนะถ้าสังฆาธิเศษเลยนะทำยังไงฉันจึงจะไปสู่สุคติโอ้ยอย่างนี้ถ้าหลอกโยมได้เลยเนาะถ้าโยมถามอย่างเงี้ยโยมก็ต้องถวายทานที่เลิศสิโยมอะไรทานที่เลิศอ่ะสิ่งที่โยมให้สามีทุกคืนนั่นแหละอันนี้ก็โดนเหมือนกัน
ดูอัตถกถาอัตถกถาว่าไงมีนี่เดียวอาจารย์จำองค์ได้ไหมองค์แห่งอาบัติอาบัตินี้ท่านปรับสังฆาทิเศษภิกษุใดเมื่อกล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามอย่างนั้นพึงกล่าวคำพาดจริงเมถุนจังๆคือหมายเอาเฉพาะเมถุนจังๆเป็นสังฆาทิเศษแก่ภิกษุนั้นแต่สิกขาบทที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่เมถุนจังๆก็ได้นะเช่นมีเดือยเป็นคนถานี่เป็นแล้วนะแต่สิกขาบทนี้ต้องหมายถึงเมถุนธรรมจังๆคือเรื่องบนเตียงล้วนๆนะบัดนี้ท่านปรับสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้กล่าวด้วยถ้อยคำพาดจริงเมถุนเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงไม่เป็นอาบัติสังฆาทิเศษแม้แก่ภิกษุผู้กล่าวคุณแห่งการบำเรอด้วยถ้อยคำมีอาทิอย่างนี้ว่าฉันก็เป็นกษัตริย์หล่อนก็เป็นกษัตริย์นางกษัตริย์ย่อมสมควรให้แก่กษัตริย์เพราะมีชาติเสมอกันนี้ไม่เป็นอาบัติในสิกขาบทนี้สิกขาบทก่อนจะเป็นไหมไม่เป็นเหมือนกันนะเธอโยมก็เป็นกษัตริย์นะอาตมาก็เป็นกษัตริย์นะกษัตริย์กับกษัตริย์เนี่ยมีชาติเสมอกันนะมีชาติเสมอกันนั้นหล่อนโยมน่าจะเป็นของอาตมาเป็นของอาตมานี่ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะว่าเป็นอะไรอย่างนี้ท่านบอกว่ายังไม่เป็นอาบัตินะครับแต่เนี่ยแต่เป็นสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้กล่าวปริยายแม้มากมีคำว่าฉันก็เป็นกษัตริย์หล่อนก็เป็นกษัตริย์เป็นต้นแล้วกล่าวด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนจังๆอย่างนี้ว่าหล่อนสมควรให้เมถุนแก่ฉันโยมเป็นกษัตริย์อาตมาเป็นกษัตริย์ยังไม่เป็นถ้าบอกว่าควรให้เมถุนทำแก่อาตมาเป็นอาบัติสังฆาทิเศษเมถุนจังๆที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าอาจารย์น้อมมาถามว่าอาตมารักโยมมากเลยอ่ะจะลาศึกไปแต่งกับโยมเป็นอาบัติไหมเป็นอาบัติในแบบข้อไหนข้อที่ผ่านมาหรือข้อนี้อ่ะไม่เป็นเนาะไม่มีอะไรจะเป็นเนาะอาตมารักโยมมากเลยอ่ะจะลาศึกไปแต่งงานกับโยมนะบอกโยมแม่ไว้ก็แล้วกันไม่เป็นเนาะเราไม่เป็นนะทุกกฎก็ไม่เป็นเหรอทุกกฎทั้งไหนก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้พูดจีบยังไม่ได้พูดเคาะมีพระเราไม่พูดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่น่ามีนะหรืออาจจะมีบ้างที่ข้างนอกๆ นะที่เขาพูดจีบกันเล่นทางโทรศัพท์อ่ะในจัดปฏิบัตินี่แหละนะครับก่อนที่จะให้พระเข้าปฏิบัติจะต้องสอบถามเรื่องของการต้องอาบัติก่อนไปกับท่านอาจารย์มหาสุพลนี่แหละครับถ้าปรากฏเรื่องของใช้โทรศัพท์นี่แหละเป็นส่วนมากนะครับทำให้พระเราต้องอาบัติเยอะเลยนะเรื่องการจีบพูดถึงพอมันคุยกันแล้วมันคุยเป็นนานใช่ไหมครับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเริ่มลึกซึ้งลึกไปเรื่อยๆครับเริ่มสนิทกันแล้วหลายๆวันเข้าเนี่ยมันก็ทำให้พูดเพศพาดพิงถึงอวัยวะนะครับก็นั่นสิครับตรงนี้ไม่เปลี่ยนอาบัติครับก็ยังนะครับเพราะมันยังไม่ได้ชมส่วนไหนเลยถ้ามีการกล่าวชมมันถึงจะมีอาบัติทุกกฎกล่าวตำหนิส่วนไหนหนึ่งมันยังจะมีอาบัติทุนละใจนี่ก็เพียงแต่อาจจะมารักโยมแล้วก็จะไปแต่งขอแต่งไปแต่งงานกับโยมอย่างนี้มันก็จะไม่มีอาบัติส่วนไหนที่จะพอเป็นนะครับหรือพระอาจารย์มหาพยอมว่าไงครับออกเสียงนะครับหรือผมพิจารณาว่ายังไงก็ขออนุโมทนาครับชอบโยมรักโยมอ่ะพระจีบกันในเพศพระแล้วก็ติดกันไปเอาของจริงนะครับไอ้พูดถึงเรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมครับ
เรื่องการใช้โทรศัพท์ควรไม่ควรหรือพูดถึงการเที่ยวกันทางโทรศัพท์ครับก็คือหมายถึงว่าจะพูดทางโทรศัพท์หรือพูดจริงๆก็ตามที่ก็ถามมีปัญหาขึ้นมาว่าอาตมารักโยมจังเลยพูดคำนี้นะพระนะอาตมารักโยมจังเลยแล้วจะไปศึกไปแต่งงานกับโยมอย่างนี้คำพูดคำนี้เนี่ยมันเป็นอาบัติข้อไหนไม่หรือไม่ครับมีความรู้สึกและพระอาจารย์มหานครมีความเห็นว่าจะเป็นอาบัติข้อไหนผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่าไม่เป็นอ๋อครับครับก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดนะครับก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นอาบัติแต่ก็ยังสิ่งที่ไม่ควรพูดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการถ้าพูดเนื้อจะมีอาบัตินะครับมันก็จะต้องเป็นการชมการตำหนิเกี่ยวอะไรเรื่องในทั้งหมดนี้นะครับแต่พูดถึงเรื่องความรักก็ยังไม่เห็นนะครับถ้าใครเห็นก็สามารถชี้แจงได้นะครับว่าสิกขาบทละเอียดนะครับอาจจะไม่โดนสิกขาบทนี้จะไปโดนสิกขาบทอื่นใช่ไหมครับจันสมบูรณ์ว่าไงครับจันสมบูรณ์จากนักวัดเขาครับท่านเห็นว่าน่าจะตอบเลยสักหน่อยนะครับในแง่ของพิธามเป็นไงครับจันสมบูรณ์ครับต้องการจะพูดในตรงแนะในเรื่องที่ทำอาจารย์ก็ยืนยันแล้วไม่เป็นวินัยทรหลายที่มาลงมติแล้วเดี๋ยวผมถามต่อเลยก็แล้วกันมันคล้ายๆกันนะไอ้สิกขาบทก่อนที่ว่าผู้ชมผู้ติอวัยวะที่นอกจากมรรคทั้งสองนะคือเขตทุรใจเป็นทุรใจเขตทุกฏเป็นทุกฏเนี่ยคือชมด้วยราคะทีนี้คือผมพูดถึงว่าชมด้วยจิตบริสุทธิ์ชมด้วยจิตบริสุทธิ์เช่นชมตาชมหูชมจมูกเนี่ยเด็กๆหรือผู้ใหญ่นี่แหละแต่ว่าบริสุทธิ์นะโอ้จมูกนี่โด่งงามจริงๆนะน่าจะประกวดนางงามนะโยมเนี่ยสมมติอย่างนี้นะคือด้วยจิตบริสุทธิ์เป็นอาบัติไหมแต่ชมจริงๆเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีเจตนาที่จะไปจีบนะจะเป็นไหมอย่างนี้จะเป็นไหมถ้าไปประกวดงานได้เลยนะเนี่ยมินเมย์ไหมอาจารย์ว่ามินเมย์ไหมอย่างเงี้ยเป็นการเก่าชมใช่ไหมครับอาจารย์ด้วยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลครับผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้มีราคาแต่หญิงสาวก็แล้วกันคือสิกขาบทนี้เป็นอกุศลและจิตนะครับด้วยโทสะก็เป็นด้วยราคะที่เป็นโลภะก็เป็นนะครับดังนั้นถ้าหากว่าชมด้วยจิตที่เป็นอกุศลแล้วก็มันก็คงเป็นอาบัติเป็นโลกวัชชะด้วยครับครับบทนี้มันพูดตามความเป็นจริงไม่น่าจะมีความกำหนัดนะครับครับไม่น่าจะมีความกำหนัดเวลาพูดความกำหนัดในขณะที่เราพูดผมมันมีกิริยาอย่างนะผมเคยเป็นแต่ผมไม่ได้จีบหรอกแต่เวลามันมีความกำหนัดเวลาพูดกับหญิงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างครับมันก็ใจมันก็จะรู้เลยว่าเราขณะนี้เรามีความกำหนัดแล้วมีความกำหนัดครับแต่ว่าถามว่าต้องอาบัติไหมอาจารย์ครับไอ้หาเอ้ยผิวมึงก็ดีน่าจะรักษาผิวให้ดีกว่านี้เป็นอาบัติไหมครับชัดๆสิครับคือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งท่านอาจารย์มหาสมรบอกว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งสนิทกันมากแต่นี่กับเขาผิวสวยผิวงามนะครับแล้วแกก็เชิญเขาว่าไอ้หาเอ้ยมึงเนี่ยถ้าเกิดรักษาผิวให้ดีกว่านี้หน่อยมันก็จะงามกว่านี้อีกอะไรทำนองนี้ถามว่าเป็นอาบัติไหมชมแบบนี้ครับครับชมติมันยังไงไม่รู้นะที่ว่าติถึงแม้จะเป็นการด่าที่มีราคะอยู่สลับกันนะครับเป็นได้นะเพราะฉะนั้นไอ้การด่าในที่นี้ท่านมุ่งหมายเอาด้วยราคะนะครับครับก็คือไอ้มันจะอาจจะมีราคะปนอยู่ด้วยถามว่ามันเป็นอาบัติหรือไม่เป็นครับเป็นใช่ไหมครับครับเป็นอาบัติยังไงครับข้อไหนพูดถึงผิวใช่ไหมครับโอ้โหนะครับอันนี้ไม่มีการจำเพาะเจาะจงเลยนะครับว่าผิวส่วนไหนเนาะครับนะครับก็รู้ว่าเป็นอาบัติไว้ก่อนนะครับครับเป็นเอส่วนว่าจะไปชมผิวตรงไหนที่เราเห็นน่ะนะครับถ้าเป็นผิวในส่วนของหุ่นละใจนะครับในเขตหุ่นละใจก็น่าจะเป็นหุ่นละใจในเขตของทุกกฎก็น่าจะเป็นของทุกกฎนะครับแต่โดยมากที่เขาจะชมผิวกันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เห็นได้นะครับจะเป็นพวกนอกเกลือนอกอะไรใช่ไหมครับ
นะครับอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ผู้ชมนะครับแต่เอาในส่วนที่เห็นได้ผมว่ามันก็น่าอยู่ในเกณฑ์ของทุกคนนะครับถ้าผมสงสัยเนี่ยถามว่าเธอใส่เสื้อสวยจังอย่างนี้นะครับเป็นอาบัติชมสิ่งที่เนื่องด้วยอวัยวะใช่ไหมครับเสื้อครับชมเสื้อเสื้อเป็นอาบัติทุกกฎเหมือนกันครับมันทั้งตัวเลยนะพระอาจารย์ฮะชมเสื้อใช่ไหมอันนี้มันเป็นของเนื่องด้วยกายครับอ๋อครับครับชมไม่ได้ครับติก็ไม่ได้ครับห้ามชมห้ามติโดยประการต่างๆรู้ได้อย่างเดียวครับรู้อย่างเดียวห้ามชมห้ามติถามอีกครับอาจารย์ชมว่านิสัยดีจริงคุณเนี่ยชมว่าอย่างเห็นเข้ามากราบพระพุทธรูปอะไรเงี้ยแล้วกราบพระไหว้พระอะไรเป็นคนเป็นเด็กที่อาจจะอ่อนน้อมถ่อมตนเด็กคนนี้น่ารักดีเนาะกราบพระไหว้พระอะไรต่างๆเหล่านี้ลักษณะเนี้ยก็คือชมจะเป็นลักษณะของชมความเป็นผู้ที่มีนิสัยดีอะไรเงี้ยอย่างนี้จะเป็นอบัติไม่เป็นครับนะครับแค่ชมแบบนี้ไม่เป็นนะครับเรื่องนิสัยเรื่องมีศรัทธาอะไรเงี้ยนะครับขออนุญาตครับพอดีมีในวิมานวัตถุนะพระมหาโมคคัลลานะท่านจะไปเยี่ยมสวรรค์เที่ยวสวรรค์บ่อยๆเนี่ยนะส่วนมากท่านก็ชมนางฟ้าดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีร่างกายงดงามเธอทำบุญอะไรมาท่านก็ชมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้จิตเป็นอกุศลไม่มีราคะเพราะจิตเป็นกิริยาหรือถ้าพูดในแง่ของกิริยาถ้าเป็นอภิธรรมก็บอกว่าก็คือกุศลนั่นแหละแต่ในสันดานพระอรหันต์เราจะบอกว่าชมด้วยกุศลจิตไม่มีราคะเจือปนก็ไม่น่าจะผิดเพราะสิกขาบทนี้มันเป็นอกุศลจิตใช่ไหมครับเป็นสมุฏฐานที่เป็นราคะเพราะนั้นชมด้วยกุศลจิตไม่น่าจะเป็นนะครับไม่น่าจะเป็นอาบัติแต่ต้องไม่มีราคะเจือจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าแอบแฝงหรืออ้างเล่ห์ครับผมก็ก็จะเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตานี่มนครับเท่าไหร่กี่นาที15นาทีมาเข้าห้องน้ำครับนะครับท่านมาร่วมกิจกรรมในช่วงสุดท้ายของเราต่อไปนะครับประมาณ1ชั่วโมงเศษๆโดยประมาณนะครับประมาณชั่วโมง20นาทีโดยประมาณนะครับขอกราบราตนานิมนต์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกราบคณะครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปให้ความร่วมมือในการสอบถามปัญหาแล้วก็ออกความคิดความเห็นนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับเรื่องราวของสิกขาบทที่เรามาพูดกันเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราเป็นประจำเลยนะชีวิตพระเจ้าพระสงฆ์นี่นะครับเพราะเราเองเนี่ยก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับคฤหัสถ์คารวาสญาติโยมเป็นประจำถ้าเราไม่ยุ่งวุ่นวายกับคฤหัสถ์คารวาสเลยมันก็คงยากนะครับเพราะมันเป็นบริษัททั้ง4ร่วมกันนะครับเพราะพุทธบริษัททั้ง4มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครับแต่พระผู้มีพระเจ้าประสงค์แนะนำให้เรานะครับว่าเรื่องการขวนขวายบุญกุศลเนี่ยเป็นเรื่องหน้าที่ของญาติโยมนะครับส่วนหน้าที่สำรวมระวังรักษาดูแลจิตใจนะเป็นหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์นะครับดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีการคุกคีกันแต่ก็จะถ้ามันไม่เลยถือจนสิกขาบทก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีชีวิตของการอยู่ตามสมณตารูปของเราได้อย่างมีความสุขได้นะครับถ้าหากว่าเราเลยขอบเขตของธรรมวินัยแล้วก็รับประกันเลยนะครับเดือดร้อนใจกระวนกระวายอย่างแน่นอนเพราะสิกขาบทแต่ละสิกขาบทมันเป็นเหตุให้เราต้องวิปฏิสารในภายหลังในเมื่อเราล่วงละเมิดนะครับนี่อานิสงส์แบบย่อยๆนะครับถ้าอานิสงส์หนักๆก็อาจจะตายแล้วตกนรกหมองไหม้ไปถึงนู้นนะครับขอใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับขอกราบราตรีนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับขออย่าชักช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดชักช้าไปแล้วเนี่ยนะครับเวลามันก็คอยไปคอยไปเพราะเวลาพักของเรานี่ผมจะว่าเพียงพอนะครับเพราะเราฉันเสร็จประมาณสักสี่โมงได้สี่โมงเสร็จแล้วก็พักไปประมาณสองชั่วโมงนะครับช่วงเที่ยงนะครับสองชั่วโมง
แล้วบ้างบ่ายตั้ง 4:00 นไปจนถึง 1:00 นผมว่าเพียงพอนะครับเพียงพอในการพักผ่อนของเราก็คงจะไม่เคร่งเครียดนะครับแล้วก็ดูเหมือนญาติโยมนะผู้ประถมคำจุนเนี่ยก็รู้สึกสมัครสมเณรเรื่องทำน้ำปานะนะครับนะมีโยมภูมิเรศที่มาจากวัดเขาสนามชัยเนี่ยลงทุนขับรถมาทำน้ำปานะเองเลยนะครับนะครับก็น่าชื่นชมยินดีกับญาติโยมแล้วก็เห็นชาวบ้านของเราทุกๆคนในแถวๆนี้นะครับในละแวกของวัดประทานหนอง 30,000 เนี่ยนะก็มาร่วมถวายทานจัดแจงข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆมากมายนะครับนะก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีนะครับพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ที่ไหนไม่อดตายนะครับขอให้เรารักษาทำรักษาวินัยร่วมกันไว้นะครับไม่อดตายบารมีของพุทธเจ้าสร้างมาเพื่อเราแล้วนะครับอาหารหวานข้าวทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอาศัยกำลังบารมีของพุทธเจ้านะครับขอนิมนต์นะครับขอนิมนต์นะครับอุบาสกทุกรูปนะครับขอนิมนต์นะครับอย่าช้าช้าครับอย่าช้าช้านะครับให้รีบเข้ามาเลยนะครับให้รีบเข้ามาเพราะว่าเวลาของเรามันล่วงเลยไปตามลำดับนะครับล่วงเลยมาตามลำดับก็จะเพื่อเราจะพักผ่อนในยามบทนิดหน่อยกับการเข้าห้องน้ำ15 นาทีเนี่ยเพียงพอนะครับเพียงพอที่เราจะแก้ทุกข์นะส่วนมากเราจะลุยนะครับลุยถึงเรื่องการพูดคุยถ้าพูดคุยเรื่องที่เป็นสาระหลังจากที่เราพูดคุยกันแล้วแน่ก็จะดีนะครับถ้าเกิดว่าพูดคุยเราต่างๆเนี่ยมันคงไม่เหมาะนะครับวันนี้เรามาเอาเนื้อหาสาระของธรรมะนะครับนะก็ขอนิมนต์นะครับนิมนต์ ให้เราทั้งหลายได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพวกท่านทั้งหลายไม่มานี่นะครับการสัมมนาครั้งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจะให้แต่พระวิทยากรมานั่งพูดให้เสาฟังเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนั้นก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับทุกท่านมีส่วนนะครับมีส่วนช่วยให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะมั่นคงต่อไปอีกเพราะครูบาอาจารย์ทุกรูปเช่นเดียวกันให้เกียรติมานั่งประชุมนะครับร่วมสัมมนาวินัยร่วมกันแล้วก็ขอให้นิมนต์นะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นะครับค่ำคืนนี้นะครับในช่วงเย็นนี่นะครับเป็นเวลาของผมที่จะขึ้นมาบรรยายในส่วนของเรื่องสุราปานวัตรนะครับใครสงสัยเรื่องการพินทุวิกับเรื่องการอธิษฐานอะไรต่างๆก็ขอเตรียมข้อมูลได้นะครับเตรียมข้อมูลมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นพิธีกรไปก่อนคงจะมีแค่นี้มั้งนะครับแล้วคงจะให้พระอาจารย์ปริญญาโนได้ดำเนินรายการยกสิกขาบทขึ้นมากล่าวแล้วก็มาวินิจฉัยร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงพระอาจารย์เริ่มยังครับขอกราบพระราชนานิมนต์พระอาจารย์ครับนี่ผมกราบพระนิมนต์หมดครับครับกับผมก็ขอกราบอีกรอบหนึ่งครับที่จะกล่าวธรรมกล่าววินัยก็มาขึ้นสิกขาบทที่5เนาะสังฆาธิเศสอันนี้เราก็น่าจะคุ้นกันมาพอสมควรนะครับเรื่องการชักสื่อนะการชักสื่อต้นบัญญัติก็พระพุทธาจีเช่นเดิมนะอันนี้ผมก็เอามาแบบย่อๆมากเลยนะพระทาจีนี่ก็ท่านไปทำธุระที่ไม่ใช่ธุระของตัวเองนะผมอ่านไปแล้วไม่น่าจะใช่ธุระของตัวเองนะไม่สงข้อในธุระทั้งสองครับอาจารย์ฮะไม่สงข้อในวิปัสสนาธุระคันธะธุระเลยครับ ธุระตรงนี้นะคือธุระชักสื่อนะมันเป็นคือปกติก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยท่านก็ทำมาแล้วหลายคู่นะในเนื้อเรื่องอ่ะคือนิสัยท่านก็บางทีเวลาเข้าไปสู่ตระกูลโน้นนะเห็นกุมารีกุมาริกาเด็กหญิงเด็กชายสวยๆงามๆไปพูดให้กลุ่มโน้นฟังอีกอ่ะเนี่ยไปพรรณนาว่าลูกสาวบ้านโน้นลูกชายบ้านโน้นสวยอย่างนั้นดีอย่างเงี้ยไอ้ทางที่ได้ยินได้ฟังก็พอใจไงพอใจก็อยากจะไปได้มาเป็นสะใภ้บ้างเป็นเขยบ้างเนี่ยนะก็หลายคู่นะแต่คู่นี้มันเกิดเรื่องคือคู่นี้คู่ของลูกสาวของหญิงม่ายเนี่ยลูกสาวของหญิงม่ายเนี่ยพอดีสาวกของอาชีวกนะนักบวชนอกศาสนาเนี่ยเขาไปขอลูกสาวของหญิงม่ายหญิงม่ายที่มีลูกสาวคนเดียวด้วยนะไปขอไปเป็นลูกสะใภ้อ่ะหญิงม่ายเขาก็ไม่ให้เพราะเขามีลูกสาวคนเดียวนะเป็นลูกสาวที่ดีด้วยเขาไม่ให้นี่ก็จะกลับ
พอจะกลับก็มีชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าพวกท่านมาทำไมบอกมาขอลูกสาวหญิงไม่เป็นลูกสะพ้ายเขาไม่ยอมให้ก็เลยชาวบ้านจะบอกว่าโอ้ยท่านไปขอกับหญิงไม่ทำไมไม่ไปพูดกับท่านเท่าทายีเนี่ยพระทายีเนี่ยท่านมีศิลปะนะไปบอกท่านพระทายีเดี๋ยวท่านจัดการให้เองเนี่ยสาวกของพวกอาชีวกนะครับก็ไปหาท่านพระทายีบอกว่าเนี่ยอยากได้ลูกสาวหญิงไม้เป็นลูกสะใภ้ท่านก็เลยเข้าไปหาหญิงไม้บอกพวกนั้นอาตมารู้จักนะโยมนะอาตมารู้จักยกให้เขาไปเถอะมีปัญหาอาตมารับรองได้เขาก็เลยเชื่อพระอุทายีไงแต่จริงเขาไม่อยากให้นะเพราะว่าเขาไม่รู้จักคุ้นเคยว่ามีความเป็นมารยังไงไอ้บ้านโน้นอ่ะไปเชื่อใจพระอุทายียกให้เลยมั่นใจพระพอยกให้ที่ไหนได้เขาบอกว่าเลี้ยงดูอย่างลูกสะใภ้แค่เดือนเดียวนะหลังจากนั้นก็ใช้เหมือนกับทาสีเลยอ่ะโอ้โหใช้จะเป็นจะตายเลยอ่ะครับลูกสาวหญิงไม้ก็เลยส่งข่าวมาหาแม่บอกมารับหนูกลับด้วยส่งมาลกทั้งเป็นแล้วนะแม่ก็ส่งให้คนไปตามไปบอกว่าเนี่ยท่านดูแลแล้วดูแลลูกสาวฉันให้ดีนะต้องเลี้ยงดูอย่างลูกสะใภ้เหมือนกับที่พูดไว้ไม่ใช่ไปดูไปทำเหมือนกับคนใช้เขาบอกว่าไงเขาบอกเราไม่ได้รับรองไว้กับท่านนะเราไปเอาลูกสาวท่านมาเนี่ยเรารับรองไว้กับท่านพระอุทายีไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยตายแล้วทีนี้ยิงง่ายไปหาพระอุทายีบอกท่านพระอุทายีเนี่ยเห็นไหมลูกสาวฉันเนี่ยถูกเขาใช้เหมือนกับคนใช้เลยเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกินท่านไปบอกอาชีวกไงนะไปบอกให้เขาเลี้ยงดูอย่างลูกสะใภ้อย่าเลี้ยงดูเหมือนทาสีพระอุทายีก็ไปพอพระทายีก็ไปโดนยังไงโดนด่ากลับมาว่าโดนด่าเราไม่ได้รับรองไว้กับท่านนะเออเรารับรองไว้กับหญิงไม้ต่างหากอ้าวแล้วท่านเป็นสมณะอยู่เฉยๆเออเดี๋ยวพูดง่ายๆจะเสือกเหมือนกันนะควรท่านเป็นสมณะควรเป็นสมณะที่ดีครับอย่ามายุ่งกับเรื่องอย่างนี้ถูกจะเพื่อกลับอีกพระทายีหัวเสียเลยหัวเสียเลยนะถูกจะก็กลับเลยจะเพื่อกลับไม่ได้เพื่อเลยก็ไม่ได้เรื่องมันก็เลยยาวดังไปเนี่ยชาวบ้านกับโพธนาว่าพระอุทายีเนี่ยไปทำอย่างเนี้ยไม่ได้ไม่ดีเรื่องถึงพุทธเจ้านะแต่ไม่ทราบว่าลูกสาวหญิงไม้กลับมาบ้านเก่าหรือเปล่านะไม่ได้บอกเลยพูดถึงพระอุทายีเลยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับพุทธเจ้าก็เลยตำหนิทีนี้ก็บัญญัติสิกขาบทนะเพราะอ่านตรงนี้ให้ฟังก่อนไปสิกขาบทนะคือมันมีพวกที่ชอบพระอุทายีก็มีนะพวกที่ไม่ชอบก็มีพวกที่ชอบก็คิดยังไงเขาบอกว่าครั้งนั้นสตรีไม้จึงเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าลูกสาวของเราตกทุกข์ได้ยากไม่ได้รับความสุขเพราะแม่ผัวชั่วพ่อผัวชั่วและสามีชั่วฉันใดขอให้ท่านพระอุทายีจงตกทุกข์ได้ยากอย่าได้รับความสุขฉันนั้นเถิดสาปแช่งพระอุทายีไปเลยแม้สาวน้อยนั้นก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าเราตกทุกข์ได้ยากไม่รับความสุขเพราะแม่ผัวชั่วพ่อผัวชั่วสามีชั่วฉันใดขอท่านพระอุทายีจงตกทุกข์ได้ยากอย่าได้รับความสุขฉันนั้นเถิดอันนี้ฝ่ายที่ไม่ได้ดีเพราะพระอุทายีนะก็สาปแช่งพระอุทายีแต่ไม่มีฝ่ายที่ได้ดีนะฝ่ายที่ได้ดีคือได้ดีเพราะพระอุทายีไปชักจูงไงเขาก็ชมพระอุทายีนะครับโลกเราเป็นเนี่ยเนาะยังไงแม้สตรีเราอื่นบรรดาที่ไม่พอใจด้วยแม่ผัวพ่อผัวหรือสามีต่างก็กล่าวสาปแช่งเหมือนกับตะกี้นะฝ่ายที่ไม่ได้ดีหลายนางหลายคู่นะแต่นี้มาดูฝ่ายที่ได้ดีบ้างฝ่ายให้ได้ดีเขาจะชมนะส่วนสตรีบรรดาที่ได้ดีส่วนสตรีบรรดาที่ยินดีด้วยพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีที่เขาไปได้ดีเพราะว่าพระอุทายีไปชักชวนชักชวนชักจูงต่างก็อำนวยพรอย่างนี้ว่าเราสบายสมบูรณ์พูนสุขเพราะแม่ผัวดีสาและสามีดีฉันใดขอให้ท่านพระอุทายีจงสบายสมบูรณ์พูนสุขฉันนั้นเถิดโอ้ฝ่ายได้ดีก็มีนะครับสมัยความว่าอย่างนี้ป้าหยันหมายความว่าแกไปชักจูงมาหลายคู่แล้วหลายคู่แล้วไอ้คู่ที่ไหนที่สมหวังกันใช่ไหมครับบางคู่ก็สมหวังสมหวังกันนี่ก็เสือนเสือนพระอุทายี
ยกย่องพระอาจารย์ยุวธรรมดีจริงๆนะครับถ้าเกิดผู้ไหนที่ไม่ผิดหวังเนี่ยก็ด่าตำหนิโอ้ด่าตำหนิเรื่องราวเคยเกิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้สตรีทั้งหลายบอกว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินสตรีบางพวกกล่าวแช่งบางพวกกล่าวอำนวยพรนะบรรดาที่มักน้อยสันโดษก็ตำหนิพระทายีทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บัญญัติปฐมบัญญัตินะครับอันหนึ่งภิกษุใดถึงความเป็นผู้ชักสื่อบอกความประสงค์ของบุรุษแก่สตรีบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดีในความเป็นเมียก็ตามในความเป็นชู้ก็ตามเป็นสังฆาธิเศษสิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการฉะนี้อันนี้ก็มาเกิดเรื่องอนุบัญญัติคือไปชักชวนหญิงแพทย์สยาท่านก็ไปสนิทกับหญิงแพทย์สยาอีกคนนึงนะครับจริงหลายคนแหละแต่ว่ามันเกิดเรื่องกับคนนี้คือพวกนักเลงที่มันชอบเที่ยวผู้หญิงอ่ะมันต้องการจะเอาผู้หญิงคนนี้ไปร่วมเป็นพิรมในป่าหลายคนชายหลายคนแต่ผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเขาไม่ไปซื้อค่าตัวแล้วนะแต่เขาไม่ไปเพราะว่าเขาบอกเขามีเครื่องประดับเยอะเขาไม่กล้าไปกลัวพวกนี้มันทำร้ายแย่งค่าชิงทรัพย์นะทีนี้ก็มีคนบางคนที่อยู่ในที่นั้นก็บอกว่าแนะนำอีกแนะนำอีกท่านหญิงคนนี้ก็รู้จักพระทายีพระทายีท่านมีศิลปะได้บอกพระทายีเดี๋ยวท่านชักชวนให้โอ้พระทายีคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ไปบอกพระทายีบอกอยากจะได้หญิงคนนี้นะพระทายีก็เลยไปหาหญิงคนนี้บอกเธอเนี่ยผู้ชายคนนั้นฉันรู้จักดีไปเหอะแม่เขาเลยรู้สึกแกกว้างขวางเลยเกิดเรื่องนี้อย่าก็เกิดเรื่องเลยครับเกิดเรื่องเลยคือไอ้พวกนั้นมันแย่งเอาสมบัติเครื่องประดับไปหมดเลยนะก็เลยมาร้องพลนาด่าว่าพระทายีมากมายเรื่องก็เกิดขึ้นอีกพุทธเจ้าก็ตำหนิว่าคือบัญญัติอนุบัญญัติว่าแม้บอกแม้แก่หญิงแพทยาอันเจ็บพึงอยู่ร่วมชั่วขณะเป็นสังฆาธิเศษนะคือว่าชักให้เขาเป็นมูเทศสัมพันธ์กันชั่วขณะเดียวก็เป็นอาบัติสังฆาธิเศษในตัวของสิกขาบทนี้ไม่ใช่เฉพาะหมายชายหญิงทั่วไปแม้แต่หญิงขายตัวเราก็ไปชักสื่อเขาเรียกว่าบ้านเราคงไม่เรียกว่าชักสื่อมั้งเขาเรียกว่าไปขอซื้อมาให้พระเป็นผู้ติดต่อเขาเรียกแบบพ่อสื่อใช่ไหมครับเป็นพ่อสื่อก็ไม่ได้เช่นเดียวกันประเภทแรกคือให้เขาแต่งงานกันเลยนะครับประเภทแรกนะประเภทที่สองให้เขามีเพศสัมพันธ์กันก็ไม่ได้ง่ายง่ายประเภทที่สองมีเพศสัมพันธ์กันเหมือนหนุ่มไม่จำเป็นต้องเป็นหญิงขายตัวไม่จำเป็นครับขอให้มีชักให้เขาได้มีเพศสัมพันธ์กันอ่ะแต่เขาจะได้มีเพศสัมพันธ์กันจริงหรือไม่จริงอันนั้นไม่เป็นประมาณนะครับแต่องค์ก็จะบอกไว้อยู่เห็นไหมดูในแผ่นนี้นะเห็นไหมภิกษุรับคำใช่ไหมรับคำคนที่บอกคนแรกอ่ะโยมอาจจะบอกว่าท่านผมขอแรงดิฉันขอแรงท่านไปบอกให้โยมคนนั้นหน่อยนะว่าฉันรักอยากจะแต่งงานด้วยเป็นต้นนะรับคำเดี๋ยวจะมาบอกให้รับคำนะครับนำไปบอกก็คือว่าอาจจะเดินไปนั่งรถไปหรืออาจจะว่าโทรศัพท์ไปได้เปล่านะนั่นคือกิริยาที่ไปบอกให้เขารู้นะนำไปบอกเนี่ยพอบอกเขาเสร็จแล้วก็กลับมาบอกคนแรกนะเนี่ยครบองค์สามนะครับครบองค์สามเป็นอาบัติสังฆาธิเศษนะเดี๋ยวผมอ่านในรายละเอียดตรงนี้นะในจตุกะที่สองนัดเอาไว้นะก็ในสองจตุกะไม่ใช่จตุกะที่สองในสองจตุกะนะฮะมีคำว่าปฏิคันหาติเป็นอาทิเนี่ยในจตุกะที่หนึ่งเป็นสังฆาธิเศษเพราะครบองค์สามครบองค์สามด้วยบทต้นนะคือรับคำนำไปกลับมาบอกนะฮะเป็นทุลใจเพราะครบองค์สองครบองค์สองในท่ามกลางนะท่ามกลางนี้อาจจะเป็นว่ารับคำนำไปใช่ไหมแต่ไม่บอกครับเป็นทุลใจทีนี้เป็นทุกบทเพราะครบองค์หนึ่งในบทเดียวสุดท้ายในบทสุดท้ายคือว่าไม่ได้รับคำไม่ได้นำไปแต่ว่าไปบอกนี่ก็เป็นทุกบทนะอันนี้ในจตุกะแรกนะในจตุกะที่สองเป็นทุลใจเพราะครบองค์สองด้วยบทต้นอันนี้เอาง่ายบทใดบทหนึ่งเป็นทุกบทกันแล้วกันนะบทใดบทหนึ่งเป็นทุกบทท่านอาจจะรับคำไม่ได้นำไปไม่ได้กลับมาบอกนี่ก็เป็นทุกบทนะฮะหรือเราไม่ได้รับคำแต่เรานำไปแต่เราก็ไม่ได้กลับมาบอกก็เป็นทุกข์กฎแล้วก็เราไม่ได้รับคำเราไม่ได้นำไปแต่เราไปบอกเอ้แต่เรากลับมาบอกอันนี้ก็เป็นทุกข์กฎสององค์นี้คือว่าอันไหนก็ได้ที่มัน
ที่มันบวกกันได้สององค์อ่ะนะอาจจะเอารับคำรับคำแล้วก็กลับมาบอกเนี่ยนะรับคำกลับมาบอกเนี่ยนำไปไม่ได้ไม่ได้นำไปนี้ถ้ารับคำแล้วกลับมาบอกไม่ได้นำไปมันจะได้หรือเปล่านี่มันช่วยดูนะอาจารย์มหาพยอมอันนี้บางทีมันงงรับคำแต่ไม่ได้นำไปแล้วกลับมาบอกเป็นอาบัติอะไรเนี่ยไม่ได้นำไปแต่กลับมาบอกเห็นไหมอันนี้มันมีนัยยะซิกแซกเลยรับคำไม่ได้นำไปแต่กลับมาบอกเนี่ยเข้ามาให้บอกเองเหรอนะภิกษุไปจัดการสำเร็จกลับมาบอกคาดเคลื่อนต้องถุลใจยกตัวอย่างได้ไหมอาจารย์หานุพรยกตัวอย่างได้ไหมผมมีโยมมาสั่งเราว่าไปบอกโยมกอนะครับไปบอกโยมกอไหนว่าเราเนี่ยรักจะแต่งงานด้วยครับพระก็รับคำเดี๋ยวแต่มาจะไปบอกนะครับก็เดินไปบอกโยมกอทันทีว่าเนี่ยโยมคนนั้นโยมขอโยมกอไปบอกโยมขอโยมกอฝากเราก็แล้วกันให้ไปบอกโยมขอก็แล้วกันนะครับโยมกอรักโยมขอครับแล้วเราก็ไปบอกโยมขอเราไปบอกโยมขอนั่นแหละครับเราไปบอกโยมขอจริงๆได้ว่าโยมกอนะรักอยากแต่งงานด้วยแต่ทีนี้พอเราบอกแล้วเนี่ยเรากลับมาบอกโยมกอแบบคาดเคลื่อนถ้าจะพูดเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าเหรอครับอ๋อกลับมาบอกคาดเคลื่อนใช่ไหมครับพูดเรื่องอื่นใช่ไหมมันก็ได้ไม่ได้พูดเรื่องไม่ได้พูดเรื่องที่เขาฝากใช่ไหมครับก็มันคือหมายว่าฝ่ายนู้นก็บอกว่าเขาเห็นด้วยอย่างนี้แต่เราก็ไปพูดเรื่องอื่นไพ่ไปพูดเรื่องอื่นเนี่ยมาดื่มบอกว่าเออเขาตกลงเขาเห็นด้วยอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อกลับมาบอกเรื่องอื่นครับเออน่าจะใช่ทั้งนั้นอันนี้เป็นถุลใจเนาะอาจารย์ช่วยดูด้วยนะร้านจตุการได้เกินนะคือในนี้มันละเอียดมากถ้าว่าเราจะไปเลือกอ่านนิ่งยิ้มเยอะมากเลยผมก็เลยเอาตรงนี้ที่ว่าเป็นทางกติเตเนี่ยคือรับคำนำไปบอกกลับมาบอกคนแรกนะครบองค์สามนะอันนี้ชัดนะเข้าใจเนาะรับคำโยมครับว่าฝากไปบอกคนโน้นหน่อยว่าอยากแต่งงานด้วยนะแล้วก็ไปบอกแล้วก็กลับมาบอกได้เออโยมเขารับปากแล้วว่าจะแต่งงานกับโยมจริงๆก็คือกลับมาบอกว่าสำเร็จแล้วอันนี้คือเป็นสังฆาธิเศษชัดเจนครบองค์สามรับคำนำไปกลับมาบอกคนแรกครับต่อมาที่สองที่ว่าเป็นสุรใจเนี่ยภิกษุไปจัดการสำเร็จกลับมาบอกคาดเคลื่อนต้องสุรใจอันนี้แสดงว่ารับคำเหมือนกันครับรับคำครับนำไปบอกสำเร็จด้วยแต่ตอนกลับมานี่มาคุยเรื่องอื่นอาจารย์ประโมทท่านบอกว่าผมว่าคุยเรื่องอื่นไหมอาจารย์ประโมทท่านบอกว่าเขาบอกเขารับปากว่ารักตกลงแต่งงานด้วยไอ้พระก็กลับมาพูดใหม่บอกเขาไม่รักหรอกมาบอกคาดเคลื่อนจากความจริงครับอันนี้เป็นถูกใจแสดงว่าครบองค์สององค์สองนะครับน่าจะใช่นะน่าจะใช่แบบอาจารย์ประโมทนะน่าจะใช่นะพระอาจารย์ถามพระยอมครับก็ขอเสียงครับผมขอโอกาสนะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าขอเชิญคำถามนี้นะที่ดูรับคำไปบอกครับแล้วกลับมาบอกคาดเคลื่อนจากที่เขาฝังเขาบอกมาคำว่าคาดเคลื่อนเนี่ยคาดเคลื่อนขนาดไหนก็ไม่ได้คิดได้มากนะครับไอ้คำว่าบอกคาดเคลื่อนหมายถึงมันไม่ได้บอกไอ้เนื้อความที่เขารับมานะครับครับพูดไปเรื่องอื่นไปอย่างนี้เลยครับหรือว่าบอกผิดฝั่งนู้นเขารับมาเราก็บอกว่าไม่รับอย่างนี้เป็นการคาดเคลื่อนไหมครับเลยครับฝั่งนู้นก็รับถ้ามูลผมรับอีกคนหนึ่งไปบอกนะล่ะเขาฝากผมไปบอกว่าฝั่งฝ่ายชายก็รักฝั่งนี้นะทีนี้ฝ่ายสาวก็ฝ่ายสาวก็บอกว่ารักผมก็มาบอกแต่ผมไปบอกว่าเขาไม่รักหรอกอย่างนี้ชื่อว่าคาดเคลื่อนไหมโอ้ไอ้คำว่าคาดเคลื่อนในที่นี้นะครับมันหมายถึงว่าตัวเองไปบอกไม่ได้ไปบอกเองหรือว่าใช้ให้ไปบอกอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับสองกรณีอาจารย์อธิบายชัดเจนหน่อยครับเดี๋ยวผมอ่านในกระถาให้ฟังก่อนนะแล้วกันอาจารย์น่าจะบทว่ารับเนี่ยได้แก่รับคำของผู้วานบทว่ารับนะองค์แรกนะรับคำของผู้วานอาตมารับละจะไปบอกให้นะทีนี้บทว่าบอกได้แก่ไปสู่ที่ซึ่งเขาวานไปแล้วบอกคำสั่งนั้นคำว่าบอกนี่นะอาตมาจะไปละก็เลยไปที่นู่นแล้วก็บอกคำนั้นด้วยบทว่ากลับมาบอกได้แก่กลับมาบอกแก่ผู้วานซึ่งเป็นต้นเดิม
ที่เป็นต้นเดิมที่ฝากเราบอกอันนี้คือครบองค์สามนั่นเองครบองค์สามครับขอโอกาสนะครับไอ้คำว่าไอ้กล่าวคาดเคลื่อนนะครับในอรรถกถาอธิบายว่าไม่รับนะครับไม่รับไม่รับธรรมครับคือไม่รับธรรมแต่ว่าไปบอกบอกก็บอกไปแล้วนะครับแต่ก็กลับมาปุ๊บเราไม่รับกลับมานะครับไม่รับกลับมาบอกครับครับคือคาดเคลื่อนในที่นี้นะครับทีนี้นะครับคือว่ารับคำนำไปไม่กลับมาบอกนะเขาบอกว่าที่ว่าไม่กลับมาได้แก่บอกแล้วแต่หลีกไปจากที่นั้นเสียไม่กลับมาบอกต้นเดิมฝากไปบอกสาวกอหน่อยนะเออจะไปบอกไปบอกจริงๆด้วยบอกแล้วก็เลยไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้กลับมาบอกคนที่ฝากอันนี้เรียกว่าไม่กลับมาบอกองค์สองเนี่ยองค์สองจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูต่อไปบอกว่าไม่บอกแต่กลับมาบอกได้แก่ผู้ชายวานว่าท่านโปรดไปบอกหญิงชื่อนี้รับคำสั่งของเขาว่าได้แล้วจะลืมเสียหรือไม่ลืมคำสั่งนั้นก็ตามคือตอนแรกรับเลยนะไปสู่สำนักของหญิงนั้นด้วยกรณีกิจบางอย่างนั่งกล่าวคำบ้างเล็กน้อยด้วยอาการเพียงเท่านี้เรียกว่ารับแต่ไม่บอกรับแต่ไม่บอกจะลืมคำพูดของคนฝากหรือไม่ลืมก็ตามแต่ตั้งใจว่าจะไม่บอกจะไปคุยเรื่องอื่นเลยอันนี้เรียกว่าไม่รับแต่ไม่บอก ลำดับนั้นหญิงนั้นพูดเองกับภิกษุนั้นว่าหญิงคนที่เขาฝากให้ไปบอกอ่ะแกพูดขึ้นมาเองว่าได้ยินว่าอุปถาของท่านอยากได้ดิฉันเขาถามเองเลยนะตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่บอกนะแต่เขาถามขึ้นมาเนี้ยดังนี้ท่านพูดอย่างนี้แล้วจึงพูดว่าดิฉันจะเป็นภรรยาของเขาหรือว่าจะไม่เป็นคือเขาตอบรับหรือไม่ตอบรับก็ตามนะภิกษุนั้นไม่รับรองคือไม่พูดอะไรทั้งสิ้นไม่คัดค้านคำของหญิงนั้นนิ่งเฉยเสียลุกจากที่นั้นมายังสำนักของชายนั้นบอกข่าวนั้นด้วยอาการเพียงเท่านี้ท่านเรียกว่าไม่บอกแต่กลับมาบอกไม่บอกเลยกลับมาบอกอันนี้ชัดนะไปนั่งเฉยไม่ได้บอกเขาอ่ะแต่เขาพูดขึ้นมาเองก็เลยกลับมาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาพูดอย่างนี้นี่เป็นอะไรไม่บอกเลยกลับมาบอกเป็นอะไรนะสององค์นะครบองค์สองน่าจะเป็นตัวละใจนะครับไม่บอกก็ไม่รับคำใช่ไหมรับคำกับไม่บอกมันคนละอย่างนะรับคำกับไม่บอกคนละอย่างนะไม่บอกแต่กลับมาบอกเขาไปไม่บอกไม่กลับมาบอกได้แก่รับในเวลาที่บอกคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าไม่ทำกิจสองอย่างนอกนี้รับคำไม่ไปบอกด้วยไม่กลับมาบอกด้วยคือว่ามีองค์เดียวองค์แรกนะบทว่าไม่รับแต่บอกกลับมาบอกเอาเรื่องงงแล้วจำไว้ไม่รับแต่บอกกลับมาบอกได้แก่ชายอันบางคนกล่าวถ้อยคำเห็นปานนั้นที่ว่าฝากไปบอกนะในที่ซึ่งภิกษุยืนอยู่หรือที่ซึ่งนั่งอยู่ภิกษุแม้อันเขาไม่ได้วานเลยเขาไม่ได้วานเลยนะแต่เป็นดังถูกเขาวานจึงไปยังสำนักของหญิงแล้วบอกโดยในเป็นต้นว่าได้ยินว่าหล่อนจงเป็นภรรยาของชายชื่อนี้แล้วกลับมาบอกความชอบใจหรือไม่ชอบใจของหญิงแก่ชายนี้ภิกษุบอกแล้วกลับมาบอกโดยในนั้นนั่นแหละเรียกว่าไม่รับแต่บอกและกลับมาบอกอันนี้เข้าใจคือเขาก็พูดเราไม่รับเขาอะแต่เราได้ยินเขาพูดอย่างเงี้ยเราไม่รับว่าจะไปบอกให้แต่พอไปเอามาบอกให้มันดีกว่าเว้ย กลับมาบอกด้วยอันนี้องค์สองนะบทว่าไม่รับไม่บอกแต่กลับมาบอกอันนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะก็คือว่าหลักประเด็นจับประเด็นกันแล้วกันตอนจบเป็นยังไงน้อนี่ตอนสุดท้ายอนาปฏิวานนะบทว่าไม่ใช่อนาปฏิวานขอไปบทว่าอาปฏิภูพินนังทุลัตถ
ุลัจจยัสสะมีความว่าเป็นทุลัจใจแก่อาจารย์ด้วยองค์สองเพราะรับคำหนึ่งเพราะใช้ให้บอกหนึ่งโอ้อันนี้ไม่ได้อ่านคืออาจารย์กับลูกศิษย์ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคืออาจารย์สั่งให้ลูกศิษย์ไปบอกคืออาจารย์รับคำเข้ามาแล้วแต่ว่ามาใช้ลูกศิษย์ต่อคือกำลังจับประเด็นว่าใครก็ตามที่มีองค์สองเนี่ยรับคำหนึ่งเพราะใช้ให้ไปบอกหนึ่งเป็นทุลัจใจเป็นทุลัจใจแก่อาจารย์ได้องค์สองคือรับคำหนึ่งและเพราะใช้ให้บอกหนึ่งทีนี้เป็นทุลัจใจแก่อันเตวสิกด้วยองค์สองเพราะบอกเพราะกลับมาบอกลูกศิษย์ไม่ได้รับคำเนาะลูกศิษย์ไม่ได้รับคำโยมแต่ลูกศิษย์ไปบอกกลับมาบอกก็เลยเป็นทุลัจใจพระองค์สองแต่อาจารย์เป็นทุลัจใจเพราะองค์สองคือรับคำใช้ให้บอกไม่ได้กลับมาบอกนี่ถ้าเราจับองค์ได้นะจะไม่งงนะรับคำนำไปกลับมาทุลัจใจนะรับคำนำไปไม่กลับมาเอ้รับคำนำไปกลับมาสังฆาธิเศษรับคำนำไปกลับมาสังฆาธิเศษรับคำนำไปไม่กลับมาทุลัจใจถ้าองค์สองมาทุลัจใจยังไงต้องมาอ่านดูอีกทีนึงนะท่านบอกว่าไปด้วยกรณีกิจของสงฆ์อ่ะนะไม่เป็นอาบัติในอนาปฏิวานอ่ะนะเป็นยังไงอุปโภคสถาคารหรือการงานอะไรๆของภิกษุสงฆ์ที่ทำค้างไว้มีอยู่อุบาสกวานภิกษุไปในสำนักของอุบาสิกาหรืออุบาสิกาวานภิกษุไปในสำนักของอุบาสกเพื่อต้องการอาหารค่าแรงงานสำหรับคนงานพวกช่างในการสร้างอุโบสถสถาคารเป็นต้นนั้นเมื่อภิกษุไปด้วยกรณีกิจของสงฆ์เช่นนั้นไม่เป็นอาบัติอันนี้มันก็น่าจะชัดแล้วไม่ได้เกี่ยวเลยกันเรื่องไปบอกแต่ให้เขาเป็นผัวเมียนะแม้ในเจตยกรรมที่กำลังทำก็มีในเหมือนกันไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้อันอุบาสกวานแล้วไปยังสำนักของอุบาสิกาหรืออุบาสิกาวานไปยังสำนักของอุบาสกเพื่อต้องการยาสำหรับภิกษุผู้อาพาธภิกษุบ้านภิกษุอธิกรรมนิกะก็ไม่เป็นอาบัตินะมีเรื่องหนึ่งที่ว่าพระไปชักชวนให้ผัวเมียที่เขาทะเลาะกันกลับมาคืนดีกันสงสัยว่าเป็นอาบัติไหมท่านขยายในตรงเนี้ยคือพระท่านก็สงสัยว่าเราเป็นอาบัติหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าก็ถามว่าสามีภรรยาเนี่ยเขาหย่ากันหรือยังบอกยังไม่หย่าเขายังเป็นผัวเมียกันอยู่แต่ว่าเขาทะเลาะกันหนีไปชั่วคราวก็เลยไปบอกให้เขามาอยู่คืนดีกันเหมือนเดิมพระเจ้าตรัสว่าไม่เป็นอาบัติเพราะว่าเขายังไม่ได้หย่าขาดจากกันนะในวินิจฉัยวัตถุนะท่านขยายตรงนี้มีอัตว่ายังไม่หย่าร้างกันจริงอยู่หญิงใดอันสามีทิ้งแล้วในชนบทใดๆโดยประการใดๆย่อมพ้นภาวะเป็นภรรยาหญิงนี้ท่านเรียกว่าผู้หย่าร้างกันแต่หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หย่าร้างกันนางทะเลาะกันด้วยเหตุบางประการแล้วไปเสียด้วยเหตุนั้นแลในเรื่องทะเลาะกันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าไม่เป็นอาบัติที่เขายังไม่หย่าขาดกันทะเลาะกันเฉยๆก็ไปชักชวนให้เขามาคืนดีกันก็เพราะพระผู้มีพระเจ้าตัดทุลใจในนางยักษินีนะเพราะกายสังกัคคะฉะนั้นแม้ในทุตทุลสิกขาบทเป็นต้นนี้นางยักษินีและนางเปรตบัณฑิตถึงทราบว่าเป็นวัตถุแห่งทุลใจเหมือนกันคือชักชวนในภิกษุณีให้ยักษินีชักชวนให้ยักษินีเป็นผัวเมียกันเป็นบัตรอะไรทุลใจถ้าชักชวนให้นางยักษินีเป็นเมียมนุษย์ล่ะเป็นว่าอะไรถ้าภิกษุณีด้วยกันยักษินีด้วยกันเนี่ยยักษินียักษ์ยักขายักขายักโขตัวผู้นะยักษินียักษ์ตัวเมียเป็นผัวเมียกันเนี่ยเป็นอาบัติทุลใจนะแต่ถ้ายักษินีกับผู้ชายเป็นอาบัติอะไรผมตอบผมไม่กล้าชักชวนครับกลัวมันกินไม่กล้าชักชวนหญิงในที่นี้เนี่ยท่านหมายเอาหญิงมนุษย์ใช่ไหมครับการชักชวนในสิกขาบทนี้ถ้าเกิดหญิงอมนุษย์ผมเข้าใจอมนุษย์ไม่ได้หมายเอาเฉพาะยักษ์กับใช่ไหมครับยักษ์พวกเทวดาใช่ไหมไม่ได้เอาหมายเอาความสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานเป็นทุกข์ปวดไปแต่พวกนางยักษ์หรือนายยักษ์เนี่ยเป็นผู้เข้าใจที่พระอาจารย์ถามว่าไงครับนางยักษ์กับคนมนุษย์หนึ่งแปลกเตียงจะแต่งงานกับยักษ์นะมันมีนะครับในนิวัตถุเนี่ยนะในนี้มีไหมครับเดี๋ยวพระอาจารย์ครับผมขอถามในนิวัตถุมีไหมครับไม่มีนะครับว่าเราจะไปคิดเลยครับ
มันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะขออภัยตรงนี้ผมลืมอ่านไปคิดเองซะตั้งนานมีไหมครับไปคิดเองซะตั้งนานไม่ได้คิดเองอ่ะคือไปอ่านอรรถกถาไปเลือกอ่านอรรถกถาไงมันก็เลยไม่ประเด็นมันเลยไม่ชัดครับพอดีอยู่ในวิพังนี่มันชัดเย็นอยู่แล้วก็ลืมดูครับเนี่ยอ้าวท่านสรุปให้เลยนะครับเรื่องภิกษุรับคำภิกษุไม่รับคำเนี่ยชัดเจนแล้วภิกษุรับคำนำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาธิเศสนะครับครบองศานะภิกษุรับคำนำไปบอกไม่กลับมาบอกเป็นอาบัติทุรจัยก็มีองค์สองนะภิกษุรับคำไม่นำไปบอกกลับมาบอกเป็นทุรจัยภิกษุรับคำไม่นำไปบอกไม่กลับมาบอกเป็นทุกกฎเพราะองค์เดียวเนี่ยชัดนะต่อมาภิกษุไม่รับคำภิกษุไม่รับคำนำไปบอกกลับมาบอกเป็นอะไรทุรจัยทุรจัยพระองค์สองนะไม่รับคำนำไปบอกไม่กลับมาบอกเป็นทุกกฎไม่รับคำนะนำไปบอกไม่กลับมาบอกเป็นทุกกฎใช่ได้ไม่รับคำไม่นำไปบอกแต่กลับมาบอกเป็นเพราะองค์เดียวไม่รับคำไม่นำไปบอกไม่กลับมาบอกให้เห็นนะบาทชัดเจนอย่างนี้เข้าใจตรงนี้ในสิกขาบทที่พังใช่ไหมสิกขาบทที่พังนี่ชัดเลยเนี่ยอันนี้ก็ทีนี้มาดูคัดเชื่อนนะคัดเชื่อนก็มีบทอย่างครับขอสรุปนิดนึงถ้าเป็นอาบัติสังฆาธิเศษต้องครบองค์สามใช่ไหมครับถ้าเป็นอาบัติทุนละใจต้องครบองค์สององใดองหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นอาบัติทุกกฎเนี่ยองใดองหนึ่งถ้าไม่เอาสักองเลยไม่เป็นอาบัติอันนี้ท่านก็บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปเนี่ยสั่งพวกเราทุกรูปเลยนั่งอยู่เนี่ยนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะไปบอกหน่อยนะสมมตินะบุรุษสั่งภิกษุหลายรูปด้วยกันไว้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคำเนี่ยพวกเรารับคำนะครับทุกรูปนำไปบอกทุกรูปกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาธิเศษทุกรูปเลยทุกรูปโอ้ผู้หญิงคนนั้นคงจะหูอื้อเลยนะเพราะถูกบอกทุกรูปเลยอ่ะเป็นสภาคาบัตก็บอกครับอาจารย์อันนี้ง่ายแล้วไม่ต้องอ่านแล้วประหยัดเวลาแล้วมาบุรุษสั่งพิสูจน์รูปเดียวนี่ง่ายแล้วเป็นรูปเดียวบุรุษสั่งพิสูจน์รูปเดียวก็นี่ง่ายแล้วต่อมาจัดการสำเร็จแต่บอกคาดเคลื่อนนะภิกษุไปจัดการสำเร็จกลับมาบอกคาดเคลื่อนต้องอาบัติเข้าใจอันนี้เรามองอีกทีหนึ่งคล้ายๆครบองค์สามเนาะรับคำนำไปรับคำนำไปบอกกลับมาบอกอยู่แต่ไม่ได้กลับมาบอกเรื่องโน้นเรื่องใหม่เป็นผลใจอันนี้เข้าใจภิกษุไปบอกคาดเคลื่อนรับคำนะเวลาไปบอกคาดเคลื่อนนะกลับมาจัดการสำเร็จต้องอาบัติภิกษุไปบอกคาดเคลื่อนกลับมาจัดการสำเร็จต้องอาบัติรู้ใจภิกษุจัดการสำเร็จกลับมาบอกสำเร็จต้องอาบัติเราต้องการเสียคัดเลยภิกษุไปบอกคาดเคลื่อนกลับมาบอกคาดเคลื่อนภิกษุไปบอกคาดเคลื่อนกลับมาบอกคาดเคลื่อนท่านไม่บอกว่ารับคำหรือไม่รับคำไม่เขียนแค่นี้ไอ้คำว่าบอกคาดเคลื่อนท่านบอกว่าไม่รับคำหมายถึงไม่รับคำใช่ไหมครับอ๋อไปบอกคาดหรือว่าไปบอกคาดเคลื่อนก็เช่นเดียวกันก็แปลว่าไม่รับคำตรงนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอาบัตินะครับภิกษุไปบอกคาดเคลื่อนกลับมาบอกคาดเคลื่อนไม่ต้องอาบัตินั่นคือไม่รับคำด้วยคือต้องเอาองค์สามนั่นไปจับเลยนะที่ว่าไม่เป็นอาบัติจะต้องไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องนะรับคำนำไปบอกรับคำนำไปกลับมาบอกจะต้องไม่มีเกี่ยวข้องจึงจะไม่เป็นอาบัติหนุ่มชอบสาวแล้วบอกพระไปบอกว่าสนใจแล้วกลับมาบอกถามว่าคำว่าสนใจใช่ไหมจะมุ่งถามว่าโยมบอกพระเพื่อนเอามาพูดเนี่ยสมมติเราเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันพระหนุ่มกับโยมที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมก็เลยมีโยมมาบอกให้พระเพื่อนกันเนี่ยให้พระเพื่อนไปบอกว่าสนใจที่เฉยใช่ไหมสนใจแล้วก็ฝ่ายนู้นเขาบอกว่าไงแล้วกลับมาบอกเป็นการชักสื่อไหมจำไหมครับที่ว่าเรื่องว่าไปบอกเนี่ยมันบอกเรื่องอะไรสนใจไงเนี่ยมันบอกเรื่องอะไรก็แค่ชอบเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นได้
อันนี้เขาบอกว่าในความเป็นเมียในความเป็นชู้อยากแต่งงานด้วยนะในเนื้อหาเนี่ยนะว่าเนี่ยเราชอบอยากแต่งงานด้วยไปบอกเขาหน่อยว่าเราชอบเราไหมในเนื้อหาที่เราอ่านมาแต่เราเพียงแค่บอกว่าชอบเฉยๆเงี้ยคือบอกไงบอกชอบบอกว่าหน้าตาน่ารักดีนี่โยมเขาบอกว่าโยมไอ้คนนั้นน่ะมันชื่อกำลังวินิจฉัยอยู่คำว่าชอบในภาษาไทยมันเหมือนกับสนใจสนใจจริงแล้วดูสมุดฐานของเขาด้วยนะครับอาจารย์มหาพยอมครับถ้าเกิดว่ามีพระมีโยมเป็นเพื่อนชายด้วยกันเนี่ยนะเด็กวัดหรืออะไรนี่นะครับบอกว่าเห็นพระรู้จักกับโยมคนนู้นก็เลยบอกว่าผมสนใจแค่นี้เองพูดว่าสนใจเห็นนะช่วยบอกให้หน่อยว่าไอ้ชายคนนั้นสนใจคุณชอบคุณนั่นแหละภาษาไทยก็คือชอบทีนี้เนี่ยพระก็ไปบอกฝั่งนู้นฝ่ายหญิงนะครับแต่หญิงเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกพระก็กลับมาบอกฝ่ายชายบอกให้แล้วอย่างนี้เป็นอบัติอะไรครับคำว่าสนใจครับขอโอกาสนะครับในสิกขาบทนี้นี่มันจะต้องมีในความเป็นกี่อย่างนะในความเป็นภรรยาสามีแล้วก็การอยู่ร่วมมันอยู่ตัวขนาดใช่ไหมครับทีนี้ว่าในตัวบาลีโดยมากเนี่ยเขาจะขอให้เป็นภรรยาสิบจำพวกใช่ไหมครับใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าครับใช้คำแต่ว่าสนใจเฉยๆเนาะครับจันหานุพรว่าน่าจะเป็นอบัติอะไรครับโอ้อย่าถามผมเลยครับสนใจเฉยๆยังไม่ได้ขอในความเป็นภรรยาเป็นสามีหรือว่าการอยู่ร่วมชั่วขณะนะครับเป็นแค่สนใจเฉยๆนะครับครับทีนี้น่าจะเป็นอบัติไหมครับสำหรับผมคิดว่าไม่จะเป็นอบัติสังฆาทิเศษหรอกครับแต่สงสัยว่ามันจะเป็นอบัติข้ออื่นๆบ้างไหมนะครับในช่วงของอันตราบัตนะครับสิกขาบทที่มาในที่นี้ก็มีสุรใจแล้วก็ทุกกฎใช่ไหมครับครับผมสุรใจกันในกรณีที่สำเร็จองค์สองคือใช่ครับในการนำไปแล้วบอกแล้วนำกลับนะครับองค์สองข้อใดข้อหนึ่งใช่ไหมครับครับองค์สองในอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นทุกกฎเนี่ยก็จะต้องเป็นแค่องค์หนึ่งครับองค์เดียวแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นในความเป็นภริยาสามีหรือก็ในการอยู่ร่วมชั่วขณะใช่ไหมครับครับผมครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ในที่นี้นะครับก็ไม่มีอาบัติอยู่ในสิกขาบทนี้โดยตรงนะครับครับแต่ในอาบัติในสิกขาบทอื่นก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับใครมีเพื่อนภิกษุคนไหนลูกเห็นนะครับคราวนี้เราไม่เห็นแต่เกิดว่าภิกษุไปทำอยู่บ่อยๆจะทำไงดีครับอาจารย์นพพรอะไรนะครับผมอย่างผมไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแต่ว่าพระภิกษุก็เลยชอบไปพูดแบบนี้บ่อยๆก็อย่าไปพูดนะครับไม่เหมาะครับไม่เหมาะอ๋อเดี๋ยวมันจะเลยนะครับแล้วจะมีการปรับโทษอะไรก็ได้มั้งไหมครับในเมื่อเตือนอยู่บ่อยๆแล้วก็ยังทังทำอยู่แบบนี้ครับจะปรับโทษอะไรได้มั้งครับอาจารย์ครับปรับโทษอะไรครับอาจารย์สมมติช่วยออกความคิดเห็นหน่อยครับแล้วไม่กว้างถ้าเป็นในสิกขาบทก็ปรับไปตีเป็นอะไรมันญาติเล็กๆน้อยๆก็ปรับทุกกฎเตือนแล้วไม่ฟังไม่ดีตกลงที่ท่านถามเมื่อกี้คือตกลงไม่เป็นอาบัติสังฆาทิเศษใช่ไหมจะต้องในความเป็นเมียในความเป็นชู้เท่านั้นใช่ไหมจังครับครับอ๋อจะบอกว่าเด็กวัดฝากมาบอกว่ามันชอบคือเด็กวัดมันชอบอย่างเงี้ยเราก็บอกผู้หญิงคนนั้นจะยิงด้วยอันนี้ไม่เป็นสังฆาทิเศษเนาะอ๋อเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องในความเป็นเมียในความเป็นชู้เนาะถ้าจะให้เป็นสังฆาทิเศษก็ต้องบอกว่าเด็กวัดมันชอบเธอนะเธอไปเป็นเมียแต่งงานกับเด็กวัดไหมอย่างนี้ใช่ไหมก็จงว่าเรื่องแต่งงานเลยนะครับแต่งงานกับเมียนี่มันคำจะกัดความมันหมายถึงงานเดียวกันไหมเหมือนกันนะครับแค่เพียงแต่รู้ขนาดเองครับไม่สิขาบทนี้ไม่จำเป็นว่าเขาจะได้แต่งงานหรือไม่แต่งงานกันเพียงแต่องค์สามประกอบด้วยองค์สามนำมาบอกเขาเราฝากบอกไปเราบอกเขาได้ไหมครับแล้วก็รับคำแล้วก็กลับมาบอกอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นอาบัติสังฆาทิเศษไม่จำเป็นว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายจะต้องได้แต่งงานกันอยู่เป็นสามีภรรยากันนะครับทีนี้ของท่านชาลีถามได้ไหมครับแต่มหาพยองก็บอกว่าไม่เห็นว่าจะเป็นอาบัติในส่วนของตรงนี้นะครับทีนี้ท่านมาชี้ประเด็นบอกว่าถ้าหากว่า
พระมาตักเตือนกันนะครับมาตักเตือนว่าเอ้คุณอย่างนี้เนี่ยไม่ควรนะอย่างนี้นะครับถามว่ามันจะเป็นอาบัติไหมในสิกขาบทในสุราปานวัคเรื่องของไม่เอื้อเฟื้อในคำนะครับถ้าจะปรับอาบัติปาจิตีนก็ในกรณีที่ยกสิกขาบทนะครับถ้าเกี่ยวกับอาบัติทุกกฎเนี่ยยกในเรื่องเนื้อความของในพระสูตรและในพระพิธรรมนะครับถึงจะเป็นอาบัติทุกกฎนะครับถ้าเกิดอนุปสัมบันกล่าวตักเตือนด้วยสิกขาบทก็ยังเป็นอาบัติทุกกฎอยู่ดีนะครับเอาเฉพาะพระนะครับอาจารย์ว่าไงครับท่านสีครับอ๋อที่ท่านชลีถามใช่ไหมเป็นข่าวสารไหมครับช่วยวันนี้ได้ฉายครับผมข่าวสารของคฤหัสถ์นี่กำหนดครอบคลุมขอบเขตถึงไหนครับครอบคลุมถึงไหนครับพระอาจารย์มหาพยอมครับถ้าเกิดพระไปถูกรับไปบอกหญิงนี้ว่าชอบอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่มีอาบัติในส่วนของอาบัติของสังฆาธิเศษเนี่ยมีพระถามบอกว่ามันจะเป็นการส่งข่าวสารของคฤหัสถ์ไหม okay. เปชังอะไรกรรมหรือเปล่าครับครับนี่จะเห็นเป็นอากัปปิยะสาธนะใช่ไหมครับข่าวสารที่เป็นอากัปปิยะใช่ไหมครับผมแต่คนนี้มันจะมีอีกว่าเขาเป็นเด็กวัดของเราเขาเป็นเบญจกรเราเนี่ยตรงนี้อยู่นะครับครับคราวนี้ว่ามันจะมีไอ้สิ่งที่คนบอกได้ของคนที่เราสามารถรับข่าวสารไปบอกได้ของศาสตร์ธรรมที่5ครับโยมที่เขาจะทำบุญใช่ไหมครับครับเขาฝากให้ทำบุญแล้วเกี่ยวเรื่องของวิญญาณวิจกรนะครับครับแต่ถึงกระนั้นนะครับเป็นวิญญาณวิจกรนะครับท่านก็ไม่ได้จำแนกไว้นะว่ามันเป็นข่าวสารแบบไหนนะครับแต่ว่าเห็นว่าข่าวสารนี้ก็ยังไม่ควรบอกอยู่ดีนะครับครับมันเกี่ยวกับเรื่องของความสนใจผู้หญิงใช่ไหมครับก็ในแง่ที่ท่านอนุญาตมันมีวัยยาวจักรของตัวเองอยู่แต่อย่างที่อาจารย์นพพรมหานพพรนะครับตั้งประเด็นขึ้นมาเกี่ยวเรื่องว่าให้ไปบอกนะครับเรื่องความสนใจผู้หญิงคนใดคนหนึ่งอย่างที่นี้ก็ไม่ควรบอกใช่ไหมครับครับก็อาจจะไม่ได้ปรับถ้าเกิดในกรณีเป็นวัยยาวจักรใช่ไหมนะครับเดี๋ยวมีท่านท่านคมจิตนะครับขอนิมนต์ทางนี้ครับครับท่านครับข่าวสารที่จะส่งให้กับวิญญาณวิจารณ์ก็เป็นข่าวสารที่เป็นกัปปิยะด้วยเหรอครับผมครับส่งข่าวสารที่เป็นกัปปิยะส่งได้ไหมครับตอบยังครับโอกาสนะครับอันนี้ท่านสมจิตก็ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าเป็นวิญญาณวิจารณ์ของเราเนี่ยถึงแม้จะอนุญาตให้มีการนำข่าวสารไปบอกได้นะครับมันก็ควรจะเป็นข่าวสารที่เป็นกัปปิยะนะครับถ้าเป็นข่าวสารที่ไม่เป็นกัปปิยะแบบนี้เนี่ยมันจะควรหรือนะครับมันจะควรหรือนะครับสำหรับเอกัปปิยะนะครับกับเอข่าวสารที่เป็นกัปปิยะที่ท่านอธิบายไว้ในอัตถกถาก็จะมีถึงเรื่องว่าญาติโยมต้องการทำบุญนะครับให้แจ้งพระเจ้าพระสงฆ์นะครับหรือก็เลยนี่เป็นต้นไว้นะครับส่วนเอข่าวสารวิญญาณวิจารณ์ในที่นี้ท่านจะไม่ได้ชี้แจงนะครับว่าเป็นข่าวสารที่เป็นกัปปิยะอกัปปิยะแต่ที่เราพูดว่าเป็นที่ผมพูดตะกี้นะครับว่าเป็นอกัปปิยะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกับพระภิกษุนะครับไม่สมควรพระภิกษุไม่ยึดถือว่าเป็นวิญญาณวิจารณ์ของเราแล้วเนี่ยจะไปบอกได้ทุกๆเรื่องนะครับก็ยังก็อาจจะไม่มีเห็นอาบัติตรงนี้โดยตรงนะครับแต่มีการตักเตือนกันได้นะครับอย่างในที่อาจารย์มหานุพรได้พูดไว้ในอนาถริยสิกขาบทใช่ไหมครับครับอาจารย์นพพรช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเป็นอาบัติยังไงอะไรไงครับเป็นทุกกฎหรือเป็นปาจิตตีในอนาถริยสิกขาบทว่าโดยการไม่เอื้อเฟื้อนี่ครับก็คือถ้าหากจะเป็นอาบัติปาจิตตีในที่นี้เนี่ยนะครับภิกษุนั้นต้องยกสิกขาบทขึ้นมากล่าวตักเตือนนะครับยกเฉพาะสิกขาบทนะครับถ้าเกิดยกเรื่องในพระสูตรในพระอภิธรรมมากล่าวแล้วเราแสดงความไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคคลหรือต่อธรรมก็ดีจะต้องอาบัติทุกกฎนะครับถ้ายกเรื่องสิกขาบทมากล่าวเราไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคคลหรือต่อสิกขาบทก็ดีต้องอาบัติปาจิตตีนะครับถ้าเกิดนุปสัมบันยกเรื่องในสิกขาบทก็ตามมากล่าวและก็เรื่องของในพระสูตรในพิธามาพูดก็ตามสิก็ต้องอาบัติทุกกฎอยู่ดีถึงไม่เอื้อเฟื้อในต่อสิกขาบทหรือไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคคลก็ตามครับท่านก็จำแนกไว้อย่างนี้นะครับให้ไปอ่านดูในสุราปานวัคนะครับอนาธิริยสิกขาบทนะครับเมื่อกี้อาจารย์มหาสมบูรณ์ท่านแนะว่าเรื่องข่าวสารของคฤหัสถ์ที่สมควรนะอยู่ในสิกขาบทที่13นะสังฆาธิเศษนะ
อาตถาอ่านให้ฟังนิดนึงนะเผื่อได้ข้อมูลภิกษุนั้นรับสารของอุบาสกผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสด้วยคำว่าเอวะมาวุโสดังนี้แลได้ยินว่าการนำข่าวสารที่เป็นกัปปิยะเห็นปานนี้ไปย่อมควรไม่รู้อะไรนั่นที่ว่าข่าวสารที่เป็นกัปปิยะนะเพราะฉะนั้นภิกษุไม่พึงทำความรังเกียจในข่าวสารทั้งหลายเช่นนี้ว่าสมมติว่าเขาฝากให้พูดอย่างนี้นะว่าขอท่านจงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามคำของเราดังนี้ก็ดีหรือว่าท่านจงไหว้พระเจดีย์ไหว้พระปฏิมาต้นโพพระสังฆเถระก็ดีหรือว่าท่านจงทำการบูชาด้วยของหอมบูชาด้วยดอกไม้ที่พระเจดีย์ดังนี้ก็ดีหรือว่าขอท่านจงนิมนต์ให้ภิกษุทั้งหลายประชุมกันพวกเราจักถวายทานจักฟังธรรมดังนี้ก็ดีข่าวสารเหล่านี้เป็นกัปปิยะสารโยมก็ฝากบอกเนี่ยบอกได้ไม่เป็นการเป็นทูตไม่ถือว่าเป็นทูตเนาะไม่ได้ประจบคฤหัสถ์ไม่ได้เป็นทูตไม่เกี่ยวด้วยขี้หิกรรมของพวกคฤหัสถ์ด้วยประการชนิดเลยคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการอยู่การกินของเขาอันนี้บอกได้ไม่เป็นอาบัติจบยังหน้า20นะหน้า20หน้าสุดท้ายเลยภิกษุรับคำนำไปบอกไม่เจอตัวนะครับฝากบอกคนอื่นไว้ให้บอกแทนเป็นอาบัติสังฆาธิเศษยังไม่ลืมถึงเช้าวันนี้คิดว่าจะจบแล้วยังไม่ลืมรับคำนำไปบอกไม่เจอตัวไม่ได้บอกด้วยตนเองไงฝากพ่อเขาบอกให้เป็นอาบัติสังฆาธิเศษยังไม่พ้นสุดท้ายอะไรนี่ผมเอาอะไรมาเขียนไว้เนี่ยอนามาตวัตถุที่ติดรูปอยู่ในเจดีย์ท่านอนุญาตเพียงชำระอยากเยื่อเท่านั้นห้ามจับต้องอนามาตวัตถุมีรัตนเจ็ดหรือว่าอะไรเป็นต้นนะแล้วก็อะไรธัญชาติธัญชาติเจ็ดใช่ไหมอนามาตวัตถุที่เราเรียนนั่นน่ะส่วนเครื่องใช้สอยเสนาชนะแม้ทุกอย่างเป็นอนามาตทั้งสิ้นจับต้องได้อนามาตทำไมจับต้องได้เขียนตกว่าหน้าเท่าไหร่177ใช่ไหมหน้า177ใช่ไหมไปดูเขียนตกก็บอกทิมตกมั่งน่าจะบอกว่าเป็นอามาตเนาะอนามาตทำไมจับได้ฮะอะไรนะครับอาจารย์ขอท่านอนุญาตพิเศษครับอย่างอนุญาตพิเศษจะเครื่องเขาบอกว่าในเสนาสนะถึงแม้ตัวสร้างด้วยรัตนะทั้งเจ็ดประการก็สมควรนะครับถ้าอนามาตจับไม่ได้ต้องเป็นอามาตกินตกนะเนี่ยผมอ่านเจอหลักฐานนี้เนี่ยท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นใช่ไหมเครื่องบริขารประจำเสนาสนะแม้ทุกอย่างที่ทำด้วยทองและเงินเป็นอามาตเนี่ยเป็นอามาตควรจับต้องได้ไม่เป็นอนามาตควรจับต้องได้พวกชาวบ้านสร้างมนตบแก้วเป็นสถานที่แสดงพระธรรมวินัยแก่ภิกษุทั้งหลายโอ้โหธรรมาตไม่ธรรมดานะนี่ธรรมาตแก้วนะมีเสาแก้วผึกประดับด้วยพวงแก้วการที่ภิกษุทั้งหลายจะเก็บรักษาเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดในรัตนมนตบนั้นควรอยู่โอ้เรียนสิกขาบทที่5นะจบสิกขาบทที่2 เอาฟังต่อไหมอ่ะเกี่ยวกับเจดีย์เนี่ยพระยาวิจกรเหรอไม่เกี่ยวกับอามาตเลยเดี๋ยวอามาตให้จบก่อนเงินและทองแม้เขาทำเป็นรูปประพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนามาตเข้าใจที่เป็นเงินและทองนะเป็นอนามาตไม่ควรจับต้องและเป็นของไม่ควรรับไว้จำเดิมแต่ยังเป็นแร่เป็นแร่ก็รับไม่ได้ได้ยินว่าอุดรราชโอรสให้สร้างพระเจดีย์ทองส่งไปถวายพระมหาปทุมเถระเนี่ยองค์นี้แหละครับที่ว่าวินัย18รอบอ่ะพระมหาปทุมเนี่ยพระเถระห้ามว่าไม่ควรนะไม่ควรดอกปทุมทองและดาวทองเป็นต้นมีอยู่ที่เรือนพระเจดีย์แม้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอนามาตแต่พวกภิกษุผู้เฝ้าเรือนเจดีย์ตั้งอยู่ในฐานเป็นผู้ทิ้งรูปิยะ
เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าภิกษุเหล่านั้นจะรูปคำดูก็ควรองค์อื่นไม่มีสิทธิ์นะองค์ที่ไม่ได้เข้าเสนาสนะห้ามจับอนุญาตพิเศษแต่คำนั้นโลกคำเลิกแล้วแต่คำนั้นท่านห้ามไว้ในกุลุนทีไม่ให้จับต้องเลยนะท่านอนุญาตเพียงเท่านี้ว่าจะชำระอยากเยื่อที่พระเจดีย์ทองควรอยู่คือกุลุนทีห้ามนะแต่ข้างบนเนี่ยหมายถึงมหาตกรานะแต่กุลุนทีบอกไม่ได้จับไม่ได้คือว่าชำระอยากเยื่อเฉยได้ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาทั้งปวงว่าแม้โลหะที่กไลทองมีคติดุจทองคำเหมือนกันจะเป็นอนามาตอันนี้ทุกอัตถกถานี้เรียนตรงกันแม้หนาที่เป็นกไลทองเป็นไงน้อยเนี่ยส่วนเครื่องใช้สอยในเสนาสนะเป็นกัปปิยะทั้งสิ้นเครื่องใช้สอยเสนาสนะเป็นกัปปิยะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเครื่องบริขารประจำเสนาสนะแม้ทุกอย่างที่ทำด้วยเงินและทองเป็นอามาตควรจับต้องได้อาดนะแก้หน่อยนะลบที่ว่าอนามาตนะลบหน่อยต้องเป็นอามาตนะถ้าอนามาตมันจะไม่ให้จับจะไม่ให้จับอันนี้เข้าใจนะพระอาจารย์มาพระยอมครับผมจำที่อาจารย์บอกไม่ได้ผมลืมน่าจะเป็นว่าถั่วอนามาตทั้งหมดในเกี่ยวกับเป็นสกิทาคารเรื่องสกิทาคารนะผมลืมไปนะถั่วอนามาตทั้งหมดนะครับเป็นเหมือนตัวสิกขาบทแม่เขานะครับสิกขาบทแม่เขาคือในกายสังสิกขาบทใช่ไหมครับครับผมสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะและจิตกะครับต้องเปิดหานะครับพอดีมันต้องมีราคะจงใจแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่รู้ไม่มีสติไอ้พวกนี้ไม่เป็นอบัติใช่ไหมครับครับแล้วแต่สิกขาบทนี้จะเป็นสจิตกะเนาะไอ้สิกขาบทนี้นะครับมันเป็นสจิตกะเพราะนั้นไอ้สิกขาบทลองมานะครับก็เป็นเอเนอันตราบัตเขาก็เป็นสจิตกะเหมือนกันนะครับเป็นตัวสจิตกะเหมือนกับในภูตธรรมนะครับภูตธรรมนะภูตธรรมถ้าเกิดภาพภูตธรรมต้องอบัตอะไรครับภาพภูตธรรมนะครับปาจิตตีเนาะปาจิตตีครับผมและในพีจธรรมนะครับพีจธรรมที่อยู่ในอันตราบัตในสิกขาบทนั้นเป็นทุกกฎใช่ไหมครับครับไอ้นั้นเป็นปนัตติวัชชานะครับแล้วก็เป็นสจิตกะเหมือนกันครับถ้าเกิดไม่จงใจก็ไม่เป็นนะครับไม่รู้ไม่จงใจนะครับเผลอไปโดนเท่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติครับครับมีเช่นเดียวกันนะครับเป็นสจิตกะครับในวัตถุอนามาตเนี่ยเป็นสจิตกะนะครับฮะเพื่อนบอกว่าเป็นอจิตกะเพื่อนรูปไหนเพื่อนรูปไหนก็ไม่รู้ว่ามีหลักฐานยืนยันว่าให้คอยตามคอยตามอะไรนะที่ว่าเป็นสจิตเนี่ยต้องคอยตามดูสิกขาบทแม่นะครับเราจะดูสิกขาบทในอันตราบัตอันตราบัตจะมี2อย่างนะอันตราบัตเกี่ยวกับเรื่องสังฆาทิเจตภิกษุผู้ประพฤติอยู่พุทธานวิธีนะครับเป็นปริวาสรีมานัตก็ดีนะครับแล้วไม่ต้องอาบัติในระหว่างนี้เรื่องอันตราบัตเหมือนกันนะครับอันตราบัตอีกอย่างนึงคือเป็นอาบัตลองนะครับที่บัญญัติไว้ในปทภาชินีวินีตวัตถุอะไรพวกนั้นนะครับเองเรียกอัตราบัตก็ให้คอยตามสิกขาบทหลักของอันตราบัตนะครับเนาะก็สรุปว่าเป็นสาจิตกาไว้ก่อนอนามาตนะงั้นเดินไปหลายเรื่องอนามาตที่ติดในรูปที่มีในเจดีย์ถามว่าผมก็ยังนึกหยอกเหมือนกันนะเจดีย์ท่านอนุญาตเพียงชำระอย่างเชื่อเท่านั้นห้ามจับต้องอาจารย์จะมาจากไหนล่ะครับหมายถึงอนามาตที่ติดรูปในเจดีย์ก็คงมันไม่ใช่รูปหรอกมั้งครับที่เขาบอกว่าติดรูปนะครับผมไม่เห็นศัพท์บาลีนะครับไม่เห็นศัพท์บาลีภาวะรูปได้เปล่าภาวะรูปได้ไหมครับพระศิลปะนะครับว่าดูได้มั้ยครับขอโอกาสนะครับมีในเสนาสนะขันธกะนะครับอัตถกถาถ้าเป็นพวกมาลากรรมอะไรเงี้ยพอได้นะครับแต่ถ้ารูปโดยที่สุดแม้กระทั่งรูปพระพุทธเจ้านะครับไม่ควรวาดนะครับวาดต้องบัตรทุกกฎนะครับในวิมุตติวิโนทนีฎีกานะครับเดี๋ยววาดรูปคนไม่ได้ใช่มั้ย
ฮะมารูปคนได้ไหมครับทั้งรูปคนรูปสัตว์นะครับแต่ที่เป็นรูปที่เป็นกัปปิยะมีเป็นพวกรูปดอกไม้รูปมาลากรรมอย่างนั้นใช้ได้นะครับอันนี้ผมพอดีตรงตัวนะเวลาผมจะสอนให้เขาออกเสียงเนี่ยสอนให้นาคออกเสียงเนี่ยผมก็จะวาดรูปตรงนี้ออกเสียงที่คอนะวาดรูปหน้าครับปุ๊บมาถึงคอนี้ออกวรรคแรกให้ออกเสียงที่ตรงคอวรรคที่สองออกเลี้ยนออกเสียงตรงกลางลิ้นแล้วก็ตรงเพดานวรรคที่สามก็เถิบมาอีกรูปหนึ่งออกเสียงตรงปมเหงือกแล้วก็ใกล้ปลายลิ้นอีกรูปหนึ่งออกเสียงตรงฟันหน้าแล้วก็ปลายลิ้นอีกรูปหนึ่งออกเสียงที่ริมฝีปากอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับครับคนขนาดวาดพุทธรูปไปจิตเริ่มใสยังไม่ได้เหมือนกันครับโอ้สาธุผมเนี่ยเวลาสอนไม่ทันเนี่ยผมวาดเรื่องอาจจะหน้าหกเนี่ยนะตาของจมูกลิ้นกายหัวใจเนี่ยว่าจิตมันเกิดตรงไหนแล้วมันรับอารมณ์ยังไงเนี่ยวาดรูปคนในกระดานเนี่ยนะยังไม่ให้วาดสวยเลยนะวาดคอให้มันมีหัวมีหูมีตามีจมูกเนี่ยอันนี้ก็โดนนี่ตายแล้วโดนเนาะว่าปั้นใช่ไหมว่าปั้นรูปคนใช่ไหมเอาทีเอออย่างนี้ผมค่อยสบายใจเนี่ยอาจารย์มาไปยอมเอาไงดีอ๋อสับแท้กับสับวัคโรติใช่ไหมครับกระธาตุแต่กระธาตุนั้นเป็นยาหม้อนะครับจะแปลได้หลากหลายในมากนะครับเข้าอยู่ที่สำนวนภาษาที่เราจะใช้ในปัจจุบันนะเวลาหลักสูตรของการแต่งต้องบอกประโยค4ประโยค5ประโยค6เนี่ยนะครับถ้าหาสับไหนไม่ได้เลยใส่กระธาตุแต่งได้เลยครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วคนแปลก็จะแปลเอาสำนวนเข้าไปเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาแปลนี่นะครับอาจจะแปลว่าปั้นหรือจะแปลว่าวาดไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเองก็จะไม่ได้ดูว่าไอ้ที่เขาวาดมันอยู่ตรงไหนครับยังไม่เห็นก็บอกฝากอาจารย์มหาพยอมวินิจฉัยยังไงครับปั้นหรือวาดปั้นหรือวาดไอ้กระธาตุผมไม่เห็นที่ไปที่มานะผมก็พูดไม่ได้นะครับเอในไปดูในตมันตาปตาธิการหน้า323นะครับท่านจะพูดถึงกระธาตุจริงนะครับแต่ท่านบอกว่าภิกษุนะครับในก็ที่พุทธเจ้าห้ามเรื่องไอ้ปฏิภาณจิตตังนะครับในตัวบาลีเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ในอรรถกถานะครับก็มาขยายอีกว่าไอ้ปฏิภาณวิจิตรเนี่ยมันไม่ได้หมายเอารูปผู้หญิงรูปชายอย่างเดียวหมายเอารูปสัตว์เดรัจฉานด้วยนะครับแม้โดยที่สุดนะครับแม้รูปไส้เดือนนะครับภิกษุก็ไม่ควรนะครับไม่ควรนะไม่ควรที่จะทำเองด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะไปกล่าวใช้คนอื่นให้ท่านจงทำด้วยนะครับทีนี้เอาวาดขึ้นมาแล้วมันมีรูปไหมล่ะครับถ้ามันมีรูปขึ้นมาเป็นรูปผู้หญิงก็ดีเป็นรูปผู้ชายก็ดีหรือรูปไส้เดือนอย่างนี้นะครับไอ้ปฏิภาณวิจิตเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดเป็นรูปมาแบบนี้นี่สบายใจได้เดี๋ยวมันจะไม่เป็นอาบัตนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นกระธาตุนะครับท่านบอกกับภูกราใช่ไหมภูกรานะครับกับพระพาตวัฏฐาพยาประการนะครับไอ้ภูกระธาตุมันเป็นเจ้าแม่กับเจ้าพ่อธาตุนะครับมันมุ่งหมายเอาไอ้แผ่ไปในอัตของธาตุทั้งปวงได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าเราตั้งความสังเกตไว้อย่างหนักหน่อยเพราะว่ามันทำให้เกิดรูปได้จริงๆถามว่าการวาดนี่มันทำให้เกิดรูปได้ไหมและจัดเป็นปฏิพันธ์เป็นกิจกรรมได้นะครับเมื่อเป็นกิจกรรมได้เราก็นะครับก็ห่างๆไว้ดีกว่านะครับผมก็เกี่ยวกับน่าจะเป็นอาบัติอยู่นะผมมันทำให้รูปเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับต้องกลับไปยาวหานะเดี๋ยวบอกใช้ให้ลูกศิษย์วาดรูปคนหน่อยแล้วจะบรรยายเรื่องอาเจนาหกไงไม่ต้องวาดเองแล้วทำยังไงรูปคนจริงจะมีเนาะทำไงรูปคนมันจริงจะมีในกระดานโยมกลับไปยาวหานเนี่ยโยมก็วาดเองเลยเราไม่ได้วาดเองเนาะสิกขาบทนี้เขาบอกว่าสิกขาบทนี้อาบัติย่อมเกิดโดยลำพังวาจาอย่างเดียวแต่อาบัติขออะไรนะผมอ่านลัดมาทำให้เนื้อความเสียหายหมดเลยอาบัติย่อมเกิดโดยทางกายและวาจาแม้แก่พระขีณาสพผู้ไม่รู้พระบัญญัตินะอันนี้ท่านสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะนะอจิตตกะคือว่ารู้ไม่รู้แกล้งไม่แกล้งก็เป็นแม้แต่พระอรหันต์ก็มีสิทธิ์เป็นอาบัติได้นะเป็นอย่างไรพระอรหันต์เป็นอย่างไรพระอรหันต์เป็นอาบัติข้อนี้เป็นยังไงก็ถ้าว่ามารดากับบิดาของภิกษุนั้นที่เป็นอรหันต์นะโกรธกันเป็นผู้หย่าร้างขาดกันแล้วก็บิดาของพระเถระนั้น
พูดกับภิกษุนั้นผู้มายังเรือนว่าแน่ลูกโยมมารดาของท่านทิ้งโยมผู้แก่เฒ่าไปสู่ตระกูลญาติเสียแล้วขอท่านจงไปส่งข่าวให้แก่โยมมารดานั้นกลับมาเถิดเพื่อคนมีบัตรโยมไปบอกให้โยมแม่ของคุณน่ะกลับมาหาโยมพ่อนะพ่อมีคนดูแลถ้าภิกษุนั้นไปพูดกับโยมมารดานั้นแล้วกลับมาบอกข่าวการมาหรือไม่มาแห่งโยมมารดานั้นคือมาบอกแก่โยมบิดาเป็นสังฆาธิเศษพระอรหันต์เป็นสังฆาธิเศษทำไมจึงเป็นครับยาขายกันแล้วเนาะพบองค์สามใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าท่านรู้พระบัญญัติท่านจะไม่ทำใช่ไหมสิครับวันนี้เออใช่ใช่เพราะว่าท่านไม่รู้พระบัญญัติว่ามีบัญญัติอย่างนี้เนาะมีข้างล่างอีกใช่ไหมโอ้วันนี้มันละเอียดนั่นเนี่ยอ่านให้จบเลยนะไม่เข้าใจค่อยถามเอาสามสมุฏฐานนี้เป็นอจิตตกะสมุฏฐานแต่เมื่อภิกษุทราบพระบัญญัติแล้วพวกเราเรียนเรารู้แล้วว่าห้ามใช่ไหมถึงความชักสื่อโดยในทั้งสามนี้แหละอาบัติย่อมเกิดทางกายกับจิตวาจากับจิตและกายวาจาจิตนะสามสมุฏฐานนี้เป็นสัจจิตกะสัจจิตกะสมุฏฐานคือรู้ว่ามีพระบัญญัติรู้ด้วยจิตด้วยจิตที่รู้ว่าพระด้วยจิตที่รู้พระบัญญัตินะและจิตที่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกเป็นปันติวัชกายกรรมวจีกรรมและในสิกขาบทนี้มีจิต3ดวงด้วยสามารถแห่งกุศลจิตเป็นต้นมีเวทนา3ด้วยสามารถแห่งสุขเวทนาเป็นต้นชนิดเลยไม่อธิบายมันจะงงแล้วผมก็จะงงด้วยต้องไปอ่านคนเดียวกลัวเพื่อนงงด้วยไงเข้ามาอภิธรรมด้วยไปพอแค่นี้ก่อนเนาะมันละเอียดลึกซึ้งสรุปว่าพระอรหันต์ก็มีจิตเป็นเพราะไม่รู้พระบัญญัติคือสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะเพราะไม่รู้พระบัญญัติแต่ถ้ารู้เป็นสัจจิตกะแกล้งละเมิดนะ